ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook บัวใหญ่คอแข็งจังซื้อวิสกี้ตั้ง2ขวดไม่ต้องหรอกมั้งเขาเป็นดาราดังมีเหล้าเต็มบ้านอยู่แล้วต้องซื้อไปเองเหรอเอ้าเทถึงทำไมซื้อผิดก็เปลี่ยนได้ซื้อได้ของโอ้ช่วยเปิดชาอู่หลงให้หน่อยสิเปิดชาอู่หลงทำไมเปิดเถอะนะใช้ถังยาผสมเหล้าเหรอมันสนุกตรงไหนกันเนี่ยพูดมากทำอะไรนัดดื่มเหล้ากันไม่ใช่เหรอเทเหล้าทิ้งแล้วใส่น้ำชาลงไปแกล้งดื่มเหล้าโอ้ยไม่เห็นสนุกเลยดื่มเหล้าจริงถึงจะสนุกแม่เสียดายของไม่ดื่มเดี๋ยวนะดื่มเองก็ได้นะอย่ากวนใจสินะท่ายผสมชาเขียวอร่อยนะร้านฟึ่งอันชีวิตเสมือนในฝันเอาหงเอาหงเออนี่เอาเข้าไปในครัวไปนี่เฝ้าลุงด้วยนะพี่คะว่างๆพาลุงเลี้ยงไปหาหมอหน่อยนับวันก็ยิ่งเพ้อเจ้อใหญ่แล้วเนี่ยจริงด้วยนะช่วงหลังๆเนี่ยพูดพร่ำเพ้อ8 ใน 10ประโยคฟังไม่เข้าใจเลยนี่เท่าแกมาเชฟหลิวมีอะไรเหรอหรือว่าลูกค้ารบกวนลุงดื่มชากินถั่วลิสงเอางี้นะบอกให้ขี้ก้างไปส่งก่อนดีไหมไม่ใช่หรอกฉันจะถามว่าทำไมเนื้อกูเหล่ามีแต่สับปะรดไม่มีแอปเปิลก็เพราะว่าที่นี่ไม่ได้ผลิตแอปเปิลเหมือนกับพวกต้าจิน3คนไม่ได้เป็นของร้านเฟิงหมิงลุงรู้ฐานะที่แท้จริงของพวกเขาแล้วเฮ้ยปล่อยคนเถอะปล่อยพวกเขาไปเถอะเฮ้ยฉันไม่รู้ว่าคุณจะซื้อวิสกี้มาฉันเปิดไวน์เอาไว้2ขวดแล้วนะฉันเป็นประเภทพวกเรื่องมากอะชอบดื่มวิสกี้ยี่ห้อนี้ก็เลยซื้อมาเองคงไม่ว่าเนาะไม่ว่าหรอกงั้นฉันดื่มไวน์ของฉันแล้วกันขอแค่มีความสุขก็พอดีเลยดีเลยมาเอาล่ะฉันก็นี่ฉันจะบอกให้นะตั้งแต่ฉันรับช่วงต่อร้านฟังหมิงแล้วไม่เคยเมาขนาดนี้มาก่อนฉันก็เหมือนกันคุณไม่รู้หรอกนอกจากออกไปกับเทอรี่มีประชุมสังสรรค์เขาไม่ให้ฉันดื่มเลยแต่ว่าบางครั้งอ่ะฉันชอบแอบซื้อไวน์กลับมากินที่บ้านเองไม่บอกเขาไม่มีเพื่อนเลยเหรอพูดไปคุณก็คงไม่เชื่อถ่ายหนังตั้งนานแล้วไม่มีเพื่อนเลยสักคนจริงๆคนในวงการนี้เสแสร้งทั้งนั้นนอกจากถ่ายหนังด้วยกันฉันไม่คบหาสมาคมใครหรอก
ยิ่งไม่ดื่มเหล้าด้วยฝันไปเถอะเฮ้ยฉันก็เหมือนกันน่ะรู้หรือเปล่าฉันอยู่กับลูกน้องร้านเฟิ่งหมิงทุกวันเลยว้ายเซ็งจะตายอยู่แล้วพี่จึงถ้าวันไหนพี่เบื่ออยากดื่มเหล้าฉันเดี๋ยวเป็นเพื่อนเองตกลงตามนี้ชนเฮ้ยจะว่าไปแล้วฉันจำได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งตอนที่ฉัน14-15เราจะติดตามดาราด้วยกันตลอดตอนนั้นน่ะอุ้ยเขาดังมากเลยเนาะเธอน่าจะรู้จักเหมือนกันคนที่ชอบทุบกีตาร์ไงเสียถิงฟงรู้จักใช่ไหมฉันจะบอกให้นะพี่จือบ้านเกิดของฉันยากจนอย่าว่าแต่ทีวีเลยวิทยุยังไม่มีฉันอยู่บ้านนอกฟังแต่ลูกทุ่งบ้านเกิดของเธอล้าหลังมากๆเหมือนอยู่อีกยุคสมัยเลยเนาะใช่แล้วเพราะฉะนั้นฉันไม่เคยพูดเรื่องตอนที่ฉันเด็กๆเพราะไม่มีอะไรจะเล่าพี่ใหญ่น้องสามดีกันไหมแม่นางวังอาจจะเป็นพระชายาข้ากับเสี่ยวเฉียนวิ่งเล่นในป่าว่ายในน้ำตั้งแต่เด็กจะไปรู้จักเซี่ยถิงฟงได้ยังไงช่างเหมือนเธอตอนนี้เธอก็เป็นดาราดังแล้วคนดังๆมีสตอรี่กันทั้งนั้นอย่าถามกำเนิดผู้กล้าจะว่าไปแล้วอยู่บ้านนอกเวลาเบื่อๆทำไรบ้างอะนอกจากเรียนหนังสือไม่มีอะไรให้ทำเลยแสดงว่าได้คะแนนดีวิชาไหนเก่งสุด Science Geography นอกจากประวัติศาสตร์จีนวิชาอื่นพอถูไถเอ้ยงั้นขอทดสอบหน่อยนะได้ฮ่องเต้3องค์แรกของราชวงศ์ถังคือใครง่ายจะตายทั้งเก้าจู่ทั้งไทจงทั้งเก้าจงราชวงศ์ซ่งซ่งไทจู่ซ่งไทจงซ่งเจินจงราชวงศ์หมิงล่ะหมิงไทจูเจียนหวนตี้หมิงเฉิงจูร้ายกาจมากราชวงศ์ชิงล่ะชิงนี่นี่นี่เมื่อกี้ตอบถูกและเร็วจำถึงแค่ราชวงศ์หมิงเหรอฮ่องเต้สามองค์แรกราชวงศ์ชิงเป็นใครพูดพูดได้หนึ่งคนถือว่าผ่านติดอยู่ที่ปากนี่แหละมันนึกไม่ออกจะใบ้ให้นะฮ่องเต้องค์แรกสมัยชิงคือชิงไทจูองค์ที่สองล่ะจำองค์ที่สองไม่ได้ก็ต้องจำองค์ที่สามได้นะถามเลย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 ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ดื่มเยอะเกินไปหรือเปล่าประวัติศาสตร์หลังราชวงศ์หมิงจำไม่ได้สักอย่างเลยนี่วังอีซานอย่ามาแกล้งนะฮ่องเต้องค์แรกของจริงเธอไม่รู้จักแต่ต้องรู้จักองค์สุดท้ายสิมันเป็นความรู้พื้นฐานถ้าเธอตอบไม่ได้ก็แปลว่าอโปพูดถูกเธอคือพระชายาฉันไม่ใช่พระชายาฮ่องเต้องค์สุดท้ายราชวงศ์ชิงคือไอ้ซินเจ๋อหลัวผู่อีก่อนหน้าเขาก็คือกวงซี่ก่อนหน้าเขาอีกก็คือถงจื้อย้อนกลับไปอีกก็คือเสียนเฟิงก่อนหน้าเสียนเฟิงก็คือเต้าปวงก่อนหน้านี้คือเจียชิงเฉียนหลงยงจังคังซี่ซุนจื้อถูกหรือเปล่าฮะถูกตอนเข้าท่องชื่อฮ่องเต้13องค์ของชิงได้แล้วยังไงล่ะเสี่ยวเฉียนฉลาดขยันเรียนหนังสือสำนักแม่นางวังเคยถ่ายหนังโบราณหลายเรื่องท่องบทขึ้นใจจำประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ชิงได้เหมือนจะแปลกเลยน้องรองพูดถูกนะใช่เราอย่าเพิ่งเลิกล้มความตั้งใจฉันไม่ได้หลอกพี่นะพี่จือสมัยเด็กๆฉันเรียนเก่งเก่งมากๆเลยแต่เรียนเก่งอยู่บ้านนอกไม่มีประโยชน์แล้วตั้งแต่เกิดจน18ฉันหมกตัวอยู่แต่บ้านนอกไม่เคยไปไหนเลยนึกไม่ถึงเลยโลกภายนอกแตกต่างขนาดนี้ฉันอาศัยตัวเองเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตฉันอยากให้ทุกคนรู้จักฉันวังอีซานมา
พี่จือเรามาชนแก้วกันเดี๋ยวก่อนชนเลยชนเลยเดี๋ยวฉันไปที่ห้องเอาโปสเตอร์ให้นะสะพายสวัสดีขอโทษนะขอโทษทำไมเหรอฉันเอาโปสเตอร์ให้พี่ต้องบอกว่าขอบคุณไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่ความจริงแล้วที่ฉันมาฉันมาทดสอบเธอแทนอโปกับต้าจินว่าเขายังสงสัยว่าเธอเป็นพระชายาฮะเนี่ยพวกนายสามคนได้ยินแล้วนะเขาไม่ใช่ประชายาที่ว่าหรอกพวกนายเลิกเล่นกันได้แล้วฉันจะไม่ช่วยทำเรื่องไร้สาระให้อีกแล้วแค่นี้นะคุณหนูใหญ่อย่าเพิ่งบู้วาไปนะคุณหนูใหญ่ข้าขอคุยกับแม่นางวังหน่อยดูประวัติราชวงศ์ชิงไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่คนสมัยหมิงคุณหนูใหญ่แซนดี้ฉันรับปากฉันจะไม่ให้ตัวประหลาดสามตัวมารบกวนเธออีกแล้วถ้าพวกเขาโทรมากวนใจเธอบอกฉันเลยฉันจะสั่งสอนให้ทันทีเลยก็หมายความว่าสามคนนั้นจะไม่มากวนใจฉันอีกฉันก็ไปหาพี่ไม่ได้แล้วสิไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเธออยากเมาโทรเรียกฉันเลยโทรปุ๊บมาปั๊บอ่ะชนแก้วดิชนอันนี้เป็นไงบ้างอ่ะฮะจื้อมาดื่มกันต่อพี่รู้ไหมนานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้เมาเหมือนคืนนี้ฉันว่าเราไม่เมาไม่เลิกมาแซนดี้บ้านเกิดอยู่ไหนนะบ้านเกิดเหรอเหอเป่ยไงใช่หมู่บ้านชิงซีเหอเป่ยหรือเปล่าอ๋อสงสัยสามคนนั้นโทรมาหาพี่ถามฉันอีกแล้วได้พรุ่งนี้ฉันจะไปเอาบัตรประชาชนมายืนยันว่าฉันเกิดปี90ไม่ใช่พระชายาที่ว่าตอนที่เธอเข้าห้องน้ำฉันใช้มือถือเสิร์ชหมู่บ้านชิงซีเหอเป่ยในปี01รัฐบาลประกาศโครงการเปลี่ยนเส้นทางน้ำย้ายชาวบ้านออกจากหมู่บ้านชิงซีหมดหลังจาก3ปีไปแล้วถึงอนุญาตให้กลับบ้านเกิดได้เท่ากับว่าปี01ถึงปี03ที่หมู่บ้านชิงซีไม่มีชาวบ้านเลยสักคนเดียวตกลง3ปีนั้นเธอหายไปไหนมาเมื่อกี้ยังบอกว่าตั้งแต่เกิดจน18ยังไม่เคยไปจากหมู่บ้านเลยฉันเมื่อกี้จะลืมพูดไปเธอไม่ได้ลืมพูดแต่เธอโกหกเธอไม่ได้เกิดที่หมู่บ้านชิงซีเธอกำลังเล่นละครฉันเกือบลืมไปว่าวังอีซานเป็นนักแสดงแถมยังเคยได้รางวัลนักแสดงหน้าใหม่การแสดงของเธอร้ายกาจมากถ้าฉันเดาไม่ผิดวายของเธอไม่น่าจะทำให้เมาว้ายน้ำองุ่นนี่เองเมาได้ด้วยเหรอพระชายาหรือใหญ่ทำไมถึงตัดสายล่ะพระพฤติของแม่นางวังบ้างหรือเปล่าเขาเผลอหลุดปากพูดบ้างไหมแซนดี้ไม่ใช่พระชายาเขาเป็นคนยุคนี้ 100% พวกนายตัดใจซะอย่าไปกวนใจเขาอีกรับใช้ฝ่าบาทต้องทำเต็มที่ถ้าไปเจอพระชายาเราสามคนไม่ยอมแพ้ง่ายๆใช่เอ๊ะก็บอกว่าจะตามหาพระชายาพวกนายเคยคิดบ้างไหมพระชายาอาจจะกลับไปที่ราชวงศ์หมิงแล้วก็ได้หรือไม่ก็ข้ามมิติไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็ถูกคนร้ายฆ่าตายในป่าหมอกไปแล้วถ้าพวกนายไม่เจอเขาแล้วไม่กลับราชวงศ์หมิงงั้นก็ต้องเตรียมตัวให้ดีคงต้องอยู่ที่นี่ช่วยชีวิตเมลิฮะหาข้อมูลให้พี่หน่อยข้อมูลอะไรรีบจ้าพี่อยากรู้จุดจบของหยวนชงฮ้วนราชวงศ์หมิงในกองหยวนเสียนาจัวเสียหลี่จื้อพวกเจ้าอยู่ไหนWe'll be right back.
โอเคคัทตรงนี้ระเบิดน้อยไปไปเติมอีกหน่อยถ่ายอีกรอบแล้วรับผู้กำกับอย่ามาอีกแล้วครับมาเลยมาเลยโดนโดนโดนโทษไว้ร้านเฟิงหมิงอุดหนุนร้านอี้สิงเหอมาตั้งนานแค่แปดหมื่นก็ไม่ไว้ใจกันละเฮ้ยได้ฉันไม่คุยกับนายหรอกไปตามเท่าแก่มาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้พี่ไทยอารมณ์เสียเรื่องอะไรนะฮะแหมเป็นนี่แค่ไม่กี่วันเองคนขอให้พี่ไทยเร็วเข้านะนี่พี่ไทยไปดื่มชากันเถอะนะอย่าโมโหเลยนะแม่ไม่โมโหจริงเลยเอาปอคนกันเองเอาของกลับร้านเฟิงหมิงก่อนฉันมีธุระเฮ้ยดื่มชาดื่มชาเออพี่ไทยฉันไปห้องน้ำก่อนนะพี่ขึ้นไปรอฉันก่อนเลยหมดเลยนะได้มีคนด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหบังเอิญจริงๆมาดื่มชาด้วยเหรอผมให้เท่าแก่ถังนัดคุณมาเองผมมีเรื่องอยากบอกคุณตั้งนานแล้วอะมีเรื่องจะบอกผมเหรอถ้าเป็นเรื่องในร้านเฟิงหมิงโทรตามหมวยใหญ่ไปคุยที่เทียนเฉาด้วยเลยไหมผมโทรหาคุณฟางเรื่องนี้จบไม่สวยแน่คุณเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไข่ไก่ผ่านมือจะเหลือแต่เปลือกยังไงซะร้านเฟิงหมิงก็เป็นสมบัติของพ่อคุณกินเปอร์เซ็นต์ทุกบัญชีถ้าคนแท้ฟางรู้มันจะเป็นยังไงกันคุณจัวเรื่องมันเป็นแบบนี้ผมไม่ได้กินเปอร์เซ็นต์แค่เอามาหมุนนิดหน่อยเดี๋ยวก็เอามาโปะคืนแล้วโปะยังไงของเท่าแก่ถังก็ตั้ง 80,000 แล้วแล้วยอดอื่นอีกล่ะรวมแล้วไม่ใช่น้อยเลยนะตอนนี้เทียนเฉาเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของร้านเฟิงหมิงถ้าคุณยังเล่นสกปรกอีกผมคงต้องทำตามกฎหมายอย่านะนี่ผมขอเวลา1เดือนผมจะหาเงินมาโปะคืนโอ้โอ้หนึ่งอาทิตย์3 วัน 3 วันเอามาโปะเลย3 วัน 3 วันพอคุณไม่ต้องโปะหรอกผมจัดการให้เองคุณจะโปะให้ผมเหรอไม่ดีอะมั้งเกรงใจจะตายเอางี้คุณจั๋วถือว่าผมเป็นหนี้คุณผมมีแล้วจะคืนให้ทันทีเลยนะคุณไม่ได้เป็นหนี้เงินแต่เป็นหนี้น้ำใจส่วนจะให้คืนเมื่อไหร่ผมจะบอกทีหลังพี่ใหญ่น้องสามเชฟหลิวทำอะไรอยู่เหรอเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่เรามาถึงแล้วเรียกยังไงก็ไม่ได้ยินเหมือนหูหนวกเดินวนไปมาเป็นชั่วโมงแล้วข้ากับน้องสามเป็นห่วงเชฟหลิวมากก็เลยยืนเฝ้าไว้น้องรองกลับมาพอดีรีบโทรหานายท่านจะได้พาเชฟหลิวไปหาหมอพี่ใหญ่พูดถูกแล้วข้าจะโทรไปหานายท่านโอ้เป็นไปตามที่คาดไว้จริงๆโจโฉเคลื่อนพลแล้วไอ้โจนถอยโจโฉเอาโซ่เหล็กล่ามเรือรบติดกันเป็นแผนการเรือพ่วงโอ้นายท่านเล่าปีแม่ทัพกวนอูหัวหน้าเตียวหุยพวกท่านทั้งสามมาพอดีเลยนายท่านเล่าปีเชิญขึ้นมาโจโฉบุกมาแล้วอ๋อดูสินายท่านข้ามีแผนดีๆยืมธนู 100,000 จากโจโฉแล้วยืมลมจากสวรรค์กำจัดทหารโจโฉต้องสำเร็จแน่ฟังข้าพูดแบบนี้มีเหตุผลหรือเปล่ามีเหตุผลที่สุดท่านเตียวหุยเชิญขึ้นมาดูหน่อยเชฟหลิวท่านจะให้ข้าดูอะไรเหรอเจ้าเห็นหรือเปล่าแผนเรือพ่วงของโจโฉช่างแยบยลซะเหลือเกินอ๋อเห็นไหมข้าพอจะดูออกอยู่แล้วทหารของโจโฉว่ายน้ำไม่เป็นเขาก็เลยนำเรือทั้งหมดพ่วงติดกันทำให้เรือไม่โยกแยกทหารไม่เมาเรือเป็นแผนที่ดีจริงๆท่านเตียวหุยสมแล้วที่เป็นแม่ทัพแม่ทัพกวนอูข้าเหรอครับข้าจะใช้เรือฟางยืมธนูช่วยไปเตรียมเรือฟาง50 ลำจะไปหาที่ไหนนั่นยังไงเรือฟางนั่นก็เรือฟางไงเรือฟางท่านกุนซือจะใช้ไฟเผาเรือพ่วงใช่ไหมถ้าใช่ก็รีบเผาเผาเสร็จข้าจะพาท่านกลับค่ายทหารร้ายกาจจริงๆงานนี้ได้ร่วมมือกับท่านเตียวหุย
รับรองว่าชนะสงครามแน่นอนโอ้ยอุ้ยอุ้ยเชฟหลิวไม่เล่นแล้วเขาไม่ใช่เล่าปีเขาคืออโปเขาคือต้าจินเขาคือเซียวตงท่านไม่รู้จักเราแล้วเหรอจะไม่รู้จักได้ยังไงเมื่อกี้ตกใจกันเหรอเชฟหลิวไม่ได้เลอะเลือนแค่นึกถึงอดีตแล้วมันตื่นตันใจอดีตเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรือฟางยืมธนูเผาเรือพ่วงเป็นเรื่องในสมัยสามก๊กนะเอ้ยผ่านไปแล้วอย่าพูดถึงมันอีกเลยนะโบราณว่าอดีตไม่ย้อนคืนข้าอายุมากแล้วแต่ยังฮึกเหิมรู้สึกว่าในใจกระสับกระส่ายพวกเจ้าก็น่าจะเข้าใจพวกเจ้าไม่ได้นึกถึงอดีตของพวกเจ้าบ้างเลยเหรอเชฟหลิวท่านหมายความว่ายังไงเจ้าทั้งสามอย่าเล่นละครตบตาข้าเลยนะตั้งแต่วันที่หมวยใหญ่พาพวกเจ้าสามคนมาที่ร้านเฟิ่งหมิงข้าก็ดูออกแล้วเจ้าสามคนกับข้าเป็นพวกเดียวกันพวกเรากับท่านไม่ใช่พวกเดียวกันหรอกท่านรู้หรือว่าเราสามพี่น้องเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนไม่สำคัญเอาเป็นว่าเราทั้งสี่ไม่ใช่คนในยุคนี้ข้ามาก่อนพวกเจ้า30ปีใน30ปีนี้ข้าดูท้องฟ้าในยามค่ำคืนคิดค้นหาวิธีย้อนกลับไปวันนั้นใกล้จะมาถึงแล้วข้าทำได้พวกเจ้าก็ทำได้เชฟหลิวหรือว่าท่านข้ามมิติมาเหมือนกับเราท่านมาจากยุคสมัยไหนท่านเป็นใครกันแน่เมื่อกี้ท่านจะระลึกถึงเอาเรือพ่วงในสมัยสามก๊กหรือว่าท่านก็คือเฮ้ยถูกแล้วข้าก็คือจูกัดเหลียงนามขงเบ้งผู้โด่งดังจำไว้นะก่อนเปิดตัวโฆษณาต้องเก็บไว้เป็นความลับงานแถลงข่าวอะไรพวกนั้นไม่ต้องจัดเลยแล้วก็ไม่ต้องบอกอย่างเป็นทางการด้วยฉันรู้ว่าต้องทำยังไงเอาเป็นว่าอย่าให้อฟงรู้ว่าพรีเซนเตอร์คือแซนดี้ใช่ไหมล่ะโอ้พี่ร้องฉลาดที่สุดเลยนาเจียวนาเจียวคุณพ่ออฟงไอแวนน้ากับพ่อไม่ได้มีเจตนาก้าวก่ายการทำงานของเธอหรอกนะแต่เธอก็รู้ว่าพ่อเธอไม่ชอบคนแซ่วังทำไมยังกวนโมโหเขานี่คือเอกสารประวัติของดาราสาวที่ดังกว่าวังอีซานแล้วก็ได้รางวัลเยอะกว่าอีกอย่างผู้จัดการของพวกเขารับปากรับโฆษณานี้แล้วด้วยเราไม่ได้เจาะจงจะปฏิเสธใครแค่คิดว่าพรีเซนเตอร์คนแรกของร้านเฟิ่งหมิงน่าจะหาคนที่เหมาะสมกว่าแต่พ่อสัญญาแล้วว่าจะไม่ก้าวก่ายงานร้านเฟิ่งหมิงนี่นานั่นสินะเจียวเราเซ็นสัญญากับทางแซนดี้ไปแล้วด้วยถ้าฝ่ายเราผิดสัญญาแล้วก็ชดใช้เงินไปสิเทียนเฉาไม่มีเงินจ่ายหรอกเอาเป็นว่าพ่อเธอไม่อยากเห็นวังอีซานเป็นพรีเซนเตอร์ผมไม่เปลี่ยนคนหรอกผมเลือกวังอีซานไม่ใช่เพราะเหตุผลส่วนตัวแค่คิดว่าเขาเหมาะสมที่สุดไอแวนอย่ากวนประสาทพ่อได้ไหมนี่ระงับโฆษณาไว้ก่อนไปถามพี่ใหญ่ก่อนดีไหมไม่ได้โฆษณาไปตามขั้นตอนผมดูแลร้านเฟิ่งหมิงในนามของเทียนเฉาผมจะไม่ให้โปรเจกต์แรกต้องพังแน่นอนแคทให้บริษัทโฆษณาหยุดงานทั้งหมดได้ค่ะไอแวนพ่อครับพ่อเคยพูดอะไรกับแกพ่อบอกว่าร้านเฟิ่งหมิงให้แกเป็นคนตัดสินใจโฆษณานี้ไม่ต้องหยุดทำต่อเลยอยากทำยังไงก็ทำไปพ่อไม่ห้ามแกหรอกขอบคุณครับพ่อนาเจียวขอบคุณครับผมกับพี่รองไปประชุมก่อนนะไปก่อนนะคะไอแวนสู้ๆอืมเฮ้ยเมื่อกี้มีใครบางคนตัดสินใจไปแล้วไม่ให้คนแซ่วังมาตามตื้อลูกชายอยากรู้จังทำไมเปลี่ยนใจอาเจียวเมื่อกี้เธอเห็นสีหน้าไอแวนไหมดุดันแล้วก็แมนด้วยไอแวนน่ะโตแล้วปล่อยให้เขาลองดูเถอะนะไปกินติ่มซำกันอ
ถูกต้องฉันก็คือพระชายาที่พลัดหลงกับในกองหยวนเสนาจั่วเสียวหลี่จือฉันชื่อกัวเชียนฉันว่าคงเป็นเพราะฉันออกจากป่าหมอกก่อนพวกเขา3คนก็เลยมายุคนี้ก่อนพวกเขาตั้ง5ปีเธอปิดบังคนอื่นฉันไม่แปลกใจหรอกแต่ทำไมถึงปิดบัง3คนนั้นล่ะฉันบอกไปแล้วไงฉันอยากตัดสินชะตาชีวิตของตัวฉันเองไม่อยากเป็นคนยุคหมิงแล้วแต่งานกับผู้ชายที่ไม่ได้รักทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบเส้นทางของตัวเองต้องเดินด้วยตัวเองต้องให้ฉันเลือกได้พี่ว่าฉันอยากเป็นวังอีซานหรือว่ากัวเทียนฉันอยากเป็นวังอีซานมากกว่าพี่จือรับปากฉันได้ไหมช่วยปกปิดความลับให้ฉันอย่าบอกพวกเขาทั้ง3คนเลยฉันก็เป็นผู้หญิงฉันรับปากจะช่วยรักษาความลับให้เธ อพี่จือ เหนื่อยไหมคะ ไม่เหนื่อยหรอก นี่เซซี่ไปบอกผู้กำกับทีเขาเวลาอีก10นาทีแล้วถ่ายต่อได้เลยอ๋อได้ค่ะถึงว่าไม่ต้องจ้างช่างแต่งหน้าฉันคิดว่าไม่มีใครรู้ดีกว่าเธอในการแต่งหน้าผู้หญิงราชวงศ์หมิงแล้วอย่าบอกนะว่า3คนนั้นให้พี่มาทดสอบฉันอีกพี่สัญญาแล้วนะว่าจะไล่พวกเขาไปเอ้ยตั้งแต่คืนนั้นที่แกล้งเมากับเธอแล้วพวกเขาไม่ได้พูดถึงคำว่าพระชายาอีกเลยฉันว่าพวกเขาน่าจะตัดใจได้แล้วล่ะต่อให้ไม่เจอพระชายาก็จะหาทางกลับราชวงศ์หมิงเองทำไมเสียดายเหรอเสียดายหยวนฉงห้วนเสียวหลี่จือหรือว่าจั่วกวงโตฉันน่ะเสิร์ชข้อมูลของกัวเชียนแล้วนะไม่ค่อยมีประวัติของเธอก็จริงแต่ในนั้นเขียนว่าก่อนกัวเชียนจะเข้าวังเนี่ยเคยมีความรักในวัยเด็กเสี่ยวหลี่จือเคยเล่าให้ฟังเธอกับอโปโตมาด้วยกันเคยเป็นแฟนกันด้วยใช่ไหมชีวิตเหมือนฝันทั้งหมดเป็นแค่เมฆหมอกที่จางหายตอนนี้ฉันคือวังอีซานไม่เกี่ยวอะไรกับจั่วกวงโตเลยสักนิดเดียวลูกศิษย์ครับไฟอย่าแรงเกินไปเวลาสะบัดกระทะใช้แรงที่แขนมากแรงที่ข้อมือน้อยครับอาจารย์คุณชายจูเมนูโต๊ะ3ครับน้อง3เชฟหลิวมีอาการแปลกๆอีกไหมเชฟหลิวดูปฏิทินจีนชั่วโมงกว่าแล้วข้าถามว่าดูอะไรอยู่บอกแต่ว่าลิขิตสวรรค์ไม่อาจแพร่งพรายก็คือจูกัดเหลียงจริงนี่ๆๆลูกค้าเร่งอาหารกันใหญ่แล้วเร็วหน่อยตาจีเนยข้างนอกยุ่งจะเดินชนกันแล้วนะแล้วยังมาคุยเล่นกันอีกนายท่านข้าน้อยก็มีเรื่องรายงานแต่พบว่าอาการของเชฟหลิวแย่ลงทุกทีควรส่งข่าวให้ญาติมาเยี่ยมเขาหน่อยจะดีกว่าอ๋อพ่อตาฉันบอกว่าเก็บเขามาจากข้างถนนน่ะเขาไม่มีญาติหรอกรู้ไหมว่าบ้านเกิดอยู่ที่ไหนไม่รู้จะตอบยังไงเลยพ่อตาบอกว่าเขาไม่เคยเล่าเรื่องของตัวเองบอกแต่ว่าสักวันนึงจะกลับไปในที่ที่จากมาแล้วก็ผ่านไป40กว่าปีลุงเหมือนอู่เคยเล่าให้ฟังก่อนที่เชฟหลิวป่วยลงรู้ทุกอย่างบนแผ่นดินแม้แต่บัญชีร้านเฟิงหมิงเขาก็ช่วยทำมาตลอดใช่แล้วพ่อตาบอกว่าเขาฉลาดมากสมัยมาอยู่ใหม่ๆถือกระทะยังไม่เป็นไม่ถึง1ปีได้วิชาพ่อตาไปหมดเลยนี่ถามว่าทำไมเนี่ยว่างมากเหรอกับข้าวโต๊ะ5เสร็จแล้วก็รีบยกออกไปเลยนะครับเนท่านพี่ใหญ่ยิ่งพูดยิ่งเหมือนเชฟหลิวน่าจะเหมือนกับเราถ้าไม่ติดมาจากโบราณเขาก็คือท่านของเบ้งคุณซือจูกัดเหลียงผู้โด่งดังนี่พวกเจ้าอย่าเปิดเผยฐานะของข้าสิรู้ไหมว่าคนสมัยนี้มองเรายังไงหาว่าเราเป็นคนบ้าจำไว้นะฮะวันที่18เดือน10เม
ลืนนี้แล้วเจ้าตงอากินใกล้ถึงวันกลับแล้วข้าจะกลับไปยังบ้านของตัวเองต่อไปนี้ฝากร้านเฟิงหมิงไว้กับพวกเจ้านะคุณหนูรองคุณหนูสามนี่เป็นน้ำใจเล็กน้อยของเราสามพี่น้องเชิญตามสบายเดี๋ยวก่อนผิดปกติอยู่ดีๆเลือกอาหารเราสองคนทำไมอ๋อไม่ได้อยู่ดีๆหรอกเราสามคนมีเรื่องนึงอยากถามคุณหนูทั้งสองคืออย่างนี้พอดีเราเห็นเชฟหลิวพูดจาเลอะเลือนเลอะเทอะความจำแย่ลงทุกทีเราเซิร์ชในเน็ตแล้ววิธีช่วยเหลือก็คือพูดคุยกับเขาโดยเฉพาะเรื่องในอดีตเราสามคนพี่น้องก็เลยมารอเจ้าทั้งสองที่นี่อยากให้ช่วยเล่าเรื่องในอดีตของเชฟหลิวมากๆหน่อยอ๋อเรื่องนี้นี่เองอ่ะเชฟหลิวน่ะเมื่อก่อนช่วยคุณตาดูแลเรื่องในครัวร้านเฟิ่งหมิงแต่ว่างไม่ไหลนะก็สอนเราสามพี่น้องทำการบ้านล่ะภาษาจีนของเขาแม้แต่อาจารย์ของฉันยังยอมแพ้กรอนที่เขาสอนฉันน่ะอาจารย์ยังไม่รู้เรื่องเลยเขาสอนกรอนอะไรรู้สึกว่าจะเป็นก้าวออกจากประตูมองเห็นเจ้านายบนพื้นมี3สุสานคล้ายเคียงกันหมดเลยนี่คือกรอนคิดถึงพ่อเป็นกรอนที่จูกัดเลี้ยงชอบอ่านที่สุดเชฟหลิวสอนกรอนบทอื่นอีกหรือเปล่าอ๋อมีฉันจำได้นะการเป็นสุภาพบุรุษสำรวมตัวมีคุณธรรมวางตัวเรียบง่ายไม่โอ้อวดมองการไกลแต่ไม่เปิดเผยนี่คือบทตำราเจี้ยจือพี่อ่ะพี่ลองน้องสามไม่ได้ร่ำเรียนมาอะไรคือตำราเจี้ยจือตำราเจี้ยจือเป็นตำราสืบทอดในตระกูลจูกัดสอนให้คนในบ้านตั้งใจร่ำเรียนตอบแทนประเทศชาติกลับมากันแล้วเหรอข้ารอพวกเจ้ามาหนึ่งชั่วยามแล้วนั่นเนี่ยข้าน้อยหยวนชงห้วนนายกองทหารหลวงต้าหมิงข้าน้อยจู่กวงโตบัณฑิตตงหลินข้าน้อยเสี่ยวหลี่จือแห่งครัวหลวงข้าวะท่านคงเบ้งเฮ้ยอย่ามากพิธีลุกขึ้นลุกขึ้นตอนนี้ทุกคนก็รู้ฐานะของข้าแล้วอดีตวันวานสงครามชื่อปี้เราได้รับชัยชนะข้าดื่มเหล้าริมน้ำฉลองพลาดพลั้งตกน้ำนึกไม่ถึงว่าว่ายน้ำขึ้นฝั่งกลายเป็นท่าเรือฮ่องกงยังดีที่ตาของหมวยใหญ่ให้ที่พักพิงก็เลยรอดชีวิตมาได้เราสามพี่น้องได้หลงในป่าหมอกในราชวงศ์หมิงพอออกมากลายเป็นปี2017โอ้ท่านคงเป็นคำพิติก่อนเราตั้งหลายปีศึกษาวิเคราะห์รู้วิธีกลับสู่ยุคสมัยเดิมแล้วใช่ไหมในเมื่อเป็นพวกเดียวกันแล้วก็ถือว่ามีวาสนาร่วมกันต่างคนต่างคิดถึงประเทศชาติเอ๊ะพวกเจ้ามานี่สิข้ามีความลับจะบอกพวกเจ้าข้าศึกษาดูดาวเราย้อนกลับไปกันได้แล้วจริงเหรอเราสามคนจะได้กลับไปราชวงศ์หมิงแล้วเหรอเรียนถามท่านของเว้งเราจะเดินทางกันเมื่อไหร่อรืนนี่ดาวนันโต6ดวงจะสลับที่กับดาวเปยโต3ดวงเรียงกันเป็นดาว9ดวงหาดูยากในรอบ100ปีช่วงเวลาพิเศษแบบนี้เราสามารถข้ามมิติย้อนกลับไปในยุคสมัยของเราได้ขอบคุณท่านของเว้งนะในอดีตข้ามาที่นี่เปลี่ยนชื่อเป็นหลิวเลี่ยงเป็นการระลึกถึงนายท่านเล่าปีเลี่ยงมาจากชื่อของตัวข้าเองถ้าข้าจากไปโลกนี้ก็จะไม่มีหลิวเลี่ยงแล้วพวกเจ้าต้องจำไว้เมื่อพวกเจ้าไปแล้วอย่าได้ทิ้งอะไรไว้เด็ดขาดไม่งั้นจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียใจตลอดกาลจำไว้อย่าลืมขอบคุณที่ท่านคงไม่ตักเตือนWe'll be right back.
ซันดี้เดี๋ยวเราจะถ่ายฉากที่เธอกับยวนชงฮ้วนโจกงโตวิ่งเข้าไปในป่าหมอกจากนั้นก็หลงทางกันไปมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาหรอกค่ะทุกๆขั้นตอนชัดเจนหมดเลยคุณหนูรองข้าอยู่ห้องโถงใหญ่ชั้นล่างนี้แล้วลงมาหน่อยได้ไหมร้านเฟิ่งหมิงนี่ฉันไปเคลียร์บินที่ร้านถังจี้ไม่ได้ขนของนางไม่ต้องไปด้วยหรอกหรือยายต่อให้ไม่มีของให้ขนข้าก็ขอไปกับเจ้าหรือยายเป็นอะไรเหรอไปก็ได้แล้วแอคชั่นกงหยวนเสนาจัวเสียวหลี่จือพวกเจ้าอยู่ไหนแม่นางวังอโปทำไมไม่อยู่ตรงนี้ลาก่อนนะแม่นางวังลาก่อนอะไรจะไปไหนเหรอทุกอย่างลิขิตไว้แล้วสวรรค์ลิขิตเรามา4คนกลับ3คนในเมื่อเดินสวนทางสวรรค์ไม่ได้ก็ควรเดินตามไปแม่นางวังเราสามพี่น้องจะกลับราชวงศ์หมิงแล้วลาก่อนอโปทอดโอเคปิดควันได้แล้วใจดีจังอุตส่าห์มาเยี่ยมไม่มีของมาฝากเหรอดึงว่าจะเอาข้าวกล่องมาให้ซะอีหนูรองที่เราคบหากันเพราะเจ้าให้ข้าสัญญาว่าจะอยู่ร้านเฟิ่งหมิงแต่ว่าอีก2วันข้าต้องไปแล้วข้าทำตามสัญญาที่ให้ไว้ไม่ได้คิดแล้วคิดอีกคิดว่าระหว่างเราน่าจะเปลี่ยนจากคนรักกลับมาเป็นเพื่อนกันจะเหมาะสมกว่านายจะเลิกกับฉันเหรอใช่ข้าน้อยไม่คู่ควรกับคุณหนูรองคุณหนูรองคู่ควรกับผู้ชายที่แท้จริงยิ่งกว่าข้าหนูใหญ่มีความฝันที่ยังไม่เป็นจริงหรือเปล่าไม่ถามเรื่องนี้ไม่มีหรอกฉันตอนเด็กๆ เขียนการบ้านส่งครูความฝันฉันก็แต่งเอาทั้งนั้นถ้าเคยดูหนังพระเอกในหนังบอกว่าถ้าไม่มีความฝันก็ไม่ต่างอะไรกับปลาเค็มข้าไม่อยากให้คุณหนูใหญ่กลายเป็นปลาเค็มต้องมีสิคิดดูดีๆฉันอยากดูหิมะไปเที่ยวทีไรไม่เคยเจอหิมะตกเลยเรียกว่าความฝันไหมเซซี่แซนดี้ทำไมเลิกกองเร็วจังขอมือถือหน่อยอ๋ออะขอโทษด้วยตอนนี้ไม่สะดวกรับสายฝากข้อความไม่ได้เลยฝั่งอีโปฟังให้ดีนะถ้ายังหาพระชายาไม่เจอห้ามไปไหนทั้งนั้นอ
ยอยจอรถฮะอะไรของเขาเนี่ยพี่เลือกกึกกือครูใหญ่ช่วยไปกับข้าทีข้ามีของจะมอบให้เจ้าอินต้าจินทำอะไรเนี่ยฉันต้องไปคุยงานที่ถังจี้จะสายแล้วนะแล้วถ้าฉันไปสายแล้วก็เท่าแก่ทางจี้ก็จะบ่นงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งน่ารำคาญจะตายอะรู้ใหญ่ยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนนะเฮ้ยไม่ใช่หิมะจริงแต่อย่างน้อยข้าก็ได้ทำเพื่อคุณหนูใหญ่แล้วขอบคุณมากนะก็ได้ฉันรับไว้แล้วคราวหน้าไปดูหิมะของจริงด้วยกันนะโปรดอภัยที่ข้าอาจไปดูหิมะจริงด้วยไม่ได้เพราะว่าเราสามพี่น้องกำลังจะไปจากที่นี่กลับราชวงศ์หมิงแล้วทำเพื่อคุณหนูใหญ่แล้วก็ได้ฉันรับไว้แล้วคราวหน้าไปดูหิมะของจริงด้วยกันนะโปรดอภัยที่ข้าอาจไปดูหิมะจริงด้วยไม่ได้เพราะว่าเราสามพี่น้องกำลังจะไปจากที่นี่กลับราชวงศ์หมิงแล้วกลับยังไงนั่งรถไฟหรือนั่งเครื่องบอกตามตรงมีผู้พิเศษชี้นะเราล่วงรู้วิธีกลับสู่ต้าหมิงแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราสามพี่น้องจะกลับไปราชวงศ์หมิงหลังจากปี2017ใครเหรอผู้วิเศษนะไรมอนเหรอขึ้นทำแม่ชีนกลับราชวงศ์หมิงเหรออะผู้วิเศษคือท่านจูกัดเหลียงหงเบ้งผู้สูงส่งหงเบ้งผู้สูงส่งในเมื่อโลกปัจจุบันมีหยวนฉงฮ้วนจั่วกวงโตหลี่จิ้นจงแห่งราชวงศ์หมิงแล้วทำไมถึงมีท่านของเบ้งแห่งสมัยราชวงศ์ฮั่นไม่ได้อย่าพูดจริงอ่ะข้าน้อยอยากบอกคุณหนูใหญ่ว่าเราสามพี่น้องอยู่ไม่ครบสัญญา3ปีขอให้คุณหนูใหญ่เห็นใจไปเลยนายไปเลยฉันไม่เชื่อว่าร้านเฟิงหมิงขาดนาย3คนแล้วมันจะเจ๊งฉันรู้นายกองผู้ยิ่งใหญ่อย่างนายไม่ยอมลดตัวถือการน้ำชาในร้านเฟิงหมิงหรอกฉันรู้ตัวฉันไม่ใช่รัชทายาทพ่อฉันไม่ใช่ฮ่องเต้ต้าหมิงนี่นานายดูถูกพวกเราฉันรู้ตัวดีรู้ใหญ่พูดไม่ถูกนะเราสามพี่น้องไม่ได้หลงไหลลาภยศเงินทองเป็นขุนนางต้าหมิงพาพระชายาไปหารัชทายาทไม่ได้ถ้าก็ทำผิดมหันต์แล้วข้าจึงอยากกลับไปช่วยงานราชทายาทนายรู้ไหมว่าประวัติศาสตร์จารึกหยวนชงห้วนว่ายังไงแค่สองคำนี่เง่าเอะอะเอาแต่จงรักภักดีรู้ไหมจุดจบของนายเป็นยังไงเทียบกับแผ่นดินบ้านเมืองต้าหมิงจุดจบของหยวนชงฮ้วนไม่สำคัญเลยรับบุญคุณของฮ่องเต้จำต้องรับใช้ประหารชีวิตบุญคุณของฮ่องเต้จำเป็นต้องรับใช้ถ้านายไม่กลับไปยังน้อยก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้คำว่าประหารชีวิตจะไม่ปรากฏตัวในประวัติศาสตร์หรอกข้าจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์แต่ไม่ได้เปลี่ยนของตัวข้าเองจะเปลี่ยนของต้าหมิงเราสามพี่น้องสาบานไว้แล้วจะกลับต้าหมิงให้ได้กำจัดขันทีโฉดเว่ยจงเสียนจะตายแบบมีคุณค่าหรือไร้ค่าชีวิตของหยวนฉงฮ้วนไม่ได้สำคัญเลยนี่นายนี่มันโง่จริงๆฉันไม่เคยเห็นใครโง่แบบนี้จะไปใช่ไหมไปเลยนายไม่ได้ลาออกหรอกแต่ฉันไล่นายออกไปเลยสิอย่ามาให้เห็นหน้าอีกนะข้าเราต้องขอตัวก่อนThank you.
จัวพาผมมาที่นี่ทำไมเข้าไปก็รู้เองคุณจัวคุณจัวสวัสดีครับคุณจัวโอ้โรงงานผลิตน้ำมันนี่นะใช่ไหมต่อไปน้ำมันของร้านเฟิ่งหมิงให้มาเอาที่นี่ผมคุยกับท่านแก่ไว้แล้วจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เราคุณก็มีส่วนแต่น้ำมันของที่นี่มันไม่ค่อยดีนะป้ายโรงงานก็ไม่มีโรงงานเถื่อนหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันพวกนี้น้ำมันท่อระบายน้ำใช่ไหมรับรองว่าน้ำมันไม่มีปัญหาร้านเทียนเฉา33สาขาใช้น้ำมันที่นี่ไม่เคยเกิดเรื่องเลยฟังผมนะมารับของที่นี่พวกเขาจะเขียนบิลให้ร้านเฟิ่งหมิงไม่มีวันรู้ทุกหยวนที่ผมได้คุณจะได้ 30% ถือซะว่ารับจ็อบพิเศษแต่ดูแล้วน้ำมันมันไม่สะอาดเลยอ่ะคุณก็รู้ร้านเฟิ่งหมิงเป็นร้านเก่าแก่เปิดร้านค้าขายลูกค้าท้องเสียจะทำยังไงอ่ะผมบอกว่าไม่เป็นไรยังไงเล่าถ้าคุณไม่อยากได้เงินก็ไปซะถือซะว่าไม่เคยเจอผมไม่ได้มาที่นี่พี่ไทยดีแค่คำเดียวไม่ดีแค่สองคำมันพูดยากนักเลยเงินอยู่ตรงหน้าแล้วไม่เอาจะเสียใจเอานะถ้าคืออโปมีวาสนาได้เจอกันชื่อว่าจะได้ครองคู่กันวาสนาของเราสิ้นสุดแล้วไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกลาก่อนว่าไงเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยตอนนี้ฝากไว้แค่ข้อความฉันว่าสามคนนั้นตัดสินใจกับราชวงศ์หมิงให้ได้เลยล่ะทำไงดีอ่ะจะปล่อยพวกเขากลับไปตายจริงๆเหรอเนี่ยนี่ถ้าจริงเชื่อที่พี่พูดทำไมไม่เกลี้ยกล่อมเขาไว้ล่ะฉันบอกเขาไปแล้วกลับไปต้าหมิงจะถูกประหารชีวิตรู้ไหมเขาตอบว่ายังไงตายมีหนักตายมีเบาไม่เข้าใจว่าพวกเขาคิดยังไงกันแน่หยวนฉงฮ้วนเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์ภักดีตอนนั้นฮ่องเต้ให้เขาคุมด่านจียงกวนเขาเนี่ยสู้จนเหลือแค่ทหารคนเดียวก็ยังไม่ยอมถอยเขาเป็นประเภทเท่าฝ่าบาทสั่งให้เขาตัดหัวของเขาเองเขาก็ไม่กระพริบตาหรอกนะมีคนไม่กลัวตายแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยบัญชีนี้ฉันคิดไม่เป็นเอางี้นะแซนดี้เข้าใจแล้วว่าต้าจินหัวดื้อแต่อาโปมีวิชาความรู้น่าจะใช้เหตุผลเธอเกลี้ยกล่อมเขาหน่อยสิในสายตากวงโตฉันเป็นแค่ดาราที่หน้าเหมือนพระชายาเท่านั้นเขาจะฟังฉันได้ยังไงความหมายของฉันไม่ใช่ให้เธอคุยกับเขาในฐานะวังอีซานนี่เธอน่าจะบอกให้เขารู้ไปเลยว่าเธอคือพระชายากูเชียนเธอน่ะอยากอยู่กินกับเขาที่นี่บอกเขาว่าไม่ต้องกลับต้าหมิงแล้วใช่เลยคิดบัญชีไปแล้วในที่สุดฉันก็คิดออกสักทีคิดจะปวดหัวราชทายาทประกาศแต่งตั้งฉันเป็นพระชายาฉันไปหากวงโตกลางดึกชวนเขาให้หนีไปกับฉันรู้ไหมว่าเขาพูดยังไงก็บอกว่านายบ่าวต่างกันไม่ควรขัดขืนอะไรนะความหมายคือเขาจะไม่แย่งคนรักของราชทายาทลองก่อนสิตอนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ตอนนี้เขาเล่นอินเทอร์เน็ตเยอะดูหนังเยอะสายตากว้างไกลขึ้นแล้วบางทีอาจจะไม่มุทะลุแล้วฉันโทรหาต้าจินดีกว่าชวนอโปมาหานี่พี่จือฉันเป็นคนที่รู้จักกวงโตมากกว่าคนอื่นแน่ฉันมีวิธีต่อให้ไม่บอกเขาว่าฉันเป็นพระชายาก็รังให้เขาอยู่ต่อได้ร้านเฟิ่งหมิงเรียกทุกคนมาเพราะมีเรื่องสำคัญจะบอกให้รู้นับตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นรองเชฟหน้าเตาหรือว่าเตรียมเครื่องทุกคนต้องจำไว้ในสิ่งที่ข้าจะพูดจากนี้ไม่สดไม่ทำไม่ใหม่ไม่ทำไม่อุ่นไม่ร้อนเป็นพ่อครัวกระทะต้องแดงน้ำมันต้องร้อนมีสะเก็ดไฟต้องทำให้ดีวันก่อนข้าเปิดอ่านหนังสือฝรั่งนี่คือรูปแบบบริหารธุรกิจครอบครัวหนังสือชื่อสตีฟจ็อบส์ในเล่มนี้เขาพูดถึงมีร้านเบอร์เกอร์ที่เปิดมานานถึง60กว่าปีแล้วก็ยังคงยืนหยัดขายต่อได้ท่ามกลางธุรกิจแฟรนไชส์มากมายข้าคิดว่าเราควรดูเป็นตัวอย่างคุณสตีฟเน้นย้ำในหนังสือว่าการบริหารมีกฎ3ข้อระวัง8ข้อขั้นตอน13ข้อ
ข้าจะยกมาทีละข้อศึกษากับทุกคนนะเอ๊ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจริงๆแล้วร้านเฟิงหมิงก็ไม่มีปัญหานะไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบหรอกจริงรูปแบบฝรั่งไม่เหมาะกับพวกเราหรอกบางครั้งอยู่นิ่งๆดีกว่าเออยืนอยู่กับที่ปิดกั้นตัวเองเสมือนกบในกะลาน่าจะฟังข้าพูดก่อนแล้วจะเข้าใจว่าคุณสตีฟไม่ใช่ผู้บริหารที่มีแต่ชื่อเอ๊ะเดี๋ยวฮัลโหลอะไรนะเดี๋ยวบอกหัวใหญ่ให้นะโถเอ้ยสายนี้นะบริษัทโฆษณาโทรมาเพราะว่าคุณวังน่ะไม่ยอมถ่ายโฆษณาแล้วคราวนี้แย่เองสายฉันโทรมาหาฉันด่วนเลยนะฝั่งอีโปฉันสั่งให้โทรหาฉันไงเดี๋ยวนี้ไม่ฟังฉันแล้วใช่ไหมอปโปนายอยู่ไหนโทรมาหาฉันเร็วฝั่งอีโปถ้านายไม่มาหาฉันฉันจะไม่ถ่ายโฆษณาให้ร้านเฟิงหมิงแล้วฮัลโหลโทษทีนะพี่ร้องเก็บของแป๊บนึงเดี๋ยวลงไปไอ้แวนพี่ว่าพี่ไม่กลับร้านเฟิงหมิงกับนายแล้วล่ะพี่ไม่รู้ว่าเจอเสี่ยวตงแล้วต้องพูดอะไรดีเจออาจารย์ก็ดีแล้วคุยกันให้รู้เรื่องเลยพี่รอก่อนนะผมกำลังลงไปบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายหุ่ยหลิงหรือเปล่าลงมาคุณคะฉันไม่รู้จักคุณนะงั้นรู้จักจูเจียเซียนแฟนของฉันหรือเปล่าล่ะไอแวนเป็นแฟนเธอเหรอใช่แล้วเราคบหากัน3ปีแล้วเขาโทรมาฟ้องฉันว่าผู้หญิงอย่างพวกเธอเนี่ยเอาเรื่องงานมาอ้างแล้วตามตื้อเขาบอกมาแอบชอบแฟนฉันใช่ไหมฉันขี้เกียจคุยด้วยเอ๊ะนี่หน้าคุ้นๆนะเราไม่เคยเจอกันแต่ว่าเธออาจจะเคยเห็นรูปของฉันในมือถือของแฟนฉันก็ได้นี่ใครให้เขาชอบฉันมากเลยเอ้ามาได้ยังไงอ่ะก็วันก่อนคุยกันไม่เห็นบอกจะกลับมาเลยก็ฉันคิดถึงนี่นาอยากให้เซอร์ไพรส์สักหน่อยไอแวนเขาเป็นแฟนนายจริงเหรออีอะไรกันนี่เหยาเหยาไงไม่เจอไม่กี่ปีจำไม่ได้แล้วเหรอเหยาๆพี่รองอ่ะใจดำจริงๆถึงฉันจะสวยขึ้นผอมลงแต่พี่ก็ต้องจำฉันให้ได้สิจ้าพี่รองผิดเองเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเป็นการขอโทษก็แล้วกันนะไปกันเลยจะไปไหนฉันกับพี่รองไปทำงานที่ร้านเฟิงหมิงร้านเฟิงหมิงเหรอดีเลยจะคิดถึงพวกอาเทียนมากไปเร็วนี่อะไรอีกเล่าหาพ่อหรือยังพ่อไม่รู้ว่าฉันกลับวันนี้ไปหาลุงเทียนก่อนดีกว่าไปเร็วเอาถ้าพ่อรู้ว่าเธอไปหาลุงเทียนก่อนไปหาเขาก็อกแตกตายแน่ไปกับพี่ไม่เอาขึ้นไปหาพ่อเลยไปไปเทียนเฉาในไตรมาสนี้กำไรของ33สาขาถือว่าเป็นที่พอใจนี่หวังว่าไตรมาสต่อไปจะดีกว่านี้โอเคดีประชุมแค่นี้พอเดี๋ยวก่อนซามูเอลรู้สึกว่าไม่ได้มีแค่33สาขามั้งร้านเฟิงหมิงล่ะทำไมข้อมูลในที่ประชุมไม่มีรายละเอียดของร้านนี้อยู่เลยเนี่ยวันที่เราซื้อหุ้นเขาตกลงกันว่าการเงินและการบริหารร้านเฟิงหมิงเราจะไม่ก้าวก่ายนอกจากมีเหตุผลพิเศษไม่งั้นเราจะไม่เข้าไปยุ่งเด็ดขาดฉันไม่ได้บอกว่าจะยุ่งแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรับรู้บ้างแบบนี้ไม่ยุติธรรมต่อสาขาอื่นนะคุณจูการตัดสินใจเข้าหุ้นร้านเฟิงหมิงมีหลายคนนินทาว่าคุณใช้ฐานะประธานทำตามอำเภอใจทำตามกฎระเบียบสิอย่างน้อยก็ต้องบอกคณะกรรมการถูกต้องอาเจียวพูดถูกยังไงซะเทียนเฉาก็ใช้เงินสดๆซื้อหุ้นเขาไว้ครึ่งหนึ่งเอาเถอะฉันจะบอกเสี่ยเซียนกับหมวยใหญ่ว่าให้มาประชุมรายงานเป็นประจำเดือนเลยรายงานเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายเอาตามนี้นะเรียบร้อยแล้วเลิกประชุมอ
เยาเยาลูกผู้พี่คุณพ่อโถ่เอ้ยคิดถึงจังเลยโถ่เอ้ยทำไมไม่บอกก่อนว่ากลับวันนี้พ่อจะได้ยกเลิกประชุมทั้งหมดทำแบบนี้ไม่ถูกนะพ่อโทรตามยังไงก็ไม่กลับต้องให้คุณแม่โทรไปถึงได้ยอมกลับมาหาพ่ออย่างนั้นเหรอพ่อคะอย่าบอกนะว่าหึงคุณแม่นะอย่างมากอาทิตย์นี้หนูจะให้พ่อดูจนพอเลยแต่อาทิตย์หน้าหนูต้องกลับไปเรียนต่อให้จบนะคะโอ้โหนี่ว่าจะเรียกกลับมาได้ไม่ได้มาแค่สองสามวันนะไม่เคยคิดว่าจะอยู่ช่วยงานพ่อเลยเหรอนั่นสิจะเรียนจบด็อกเตอร์กี่สาขาก็ต้องกลับมาช่วยงานพ่ออยู่ดีนี่พ่อคุยกับแม่ไว้แล้วเราสองคนน่ะจะเกษียณแล้วเอาไว้เทียนเฉาต้องยกให้พวกแกสองพี่น้องลูกผู้พี่ช่วยพูดหน่อยสิน้าเขยพูดถูกแล้วยังไงก็ต้องกลับมาช่วยงานอยู่ดีเอางี้ไหมลองทำดูก่อนถ้าทำแล้วไม่ชอบอยากกลับไปเรียนลูกผู้พี่สัญญาเลยจะช่วยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้เองงั้นก็ได้ค่ะแต่บอกก่อนนะฝึกงานหนึ่งปีถ้าหนูไม่ชอบหนูจะไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่แกเลยลูกรักของพ่อนี่เอาละไปกินข้าวกันไปค่ะไปกินข้าวตามสบายนะลุงกู้เติมน้ำชาโต๊ะสองอ๋อลุงเหมือนอูใช้บินโต๊ะสามด้วยนะเออได้ๆไปกินข้าวไปดูในห้องครัวหน่อยผัดไก่โต๊ะเก้ายังไม่มาเลยครับครับเอ๊ะน้าหงฮะไม่ต้องทำเองหรอกครับอมันช่วยเก็บโต๊ะหน่อยเร็วแต่คนในร้านเฟิงหมิงเห็นงานก็ต้องช่วยกันทำนะเมื่อก่อนไม่มีกฎระเบียบร้านเฟิงหมิงเหมือนทหารปนกันมั่วแต่ตั้งแต่นี้เราต้องอยู่ในหน้าที่ของตัวเองทำงานของตัวเองน้าหงถ้ามีความสว่านฝีปากดีก็ไปทักทายพูดคุยกับลูกค้างานอื่นให้คนงานทำก็พอได้เอ๊ะนายท่านโอ้ไอ้ขี้ก้องไปเสิร์ฟป้าจินอะไรของนายเนี่ยนายท่านถ้าเป็นทัพใหญ่ของร้านเฟิงหมิงจะดูแลทั้งหน้าร้านทั้งครัวได้ยังไงก็ต้องยืนอยู่เบื้องหลังถึงจะเห็นสงครามชัดเจนเวลาที่โยกย้ายทหารจะง่ายเหมือนพลิกฝ่ามืออ้อยฉันอยู่ข้างๆยืนมือเท้าใส่เอวไม่ต้องทำอะไรเลยพูดอย่างเดียวเหรอและถ้ารู้จักพลิกแพงฉลาดปราดเปรื่องยิ่งนักเอามาแล้วมาแล้วหนูใหญ่ข้าดูให้แล้วดูแลหน้าร้านมีแต่ขี้ก้ามกับลุงหวนอู่ไม่พอข้าว่าต้องจ้างอีกสักสองคนเอาไม่สิต้องจ้างอีกสามคนเลยละนายกองหยวนนายเก่งสงครามทำบัญชีเป็นไหมรู้จักค่าแรงขั้นต่ำไหมบวกค่าโอทีประกันสังคมอย่างน้อยก็ต้องจ่ายคนละ15,000นายคิดเอาเองนะคนละ15,000สองคน30,000สามคน45,000ก่อนทำสงครามไม่ต้องดูเสบียงก่อนหรอเมื่อคืนนี้ข้าหารือกับรองแล้วอย่างน้อยก็ต้องจ้างคนงานชั่วคราวในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์พอแล้วฉันยอมให้นายอยู่ร้านเฟิ่งหมิงต่ออีกแป๊บเดียวนายไม่ต้องให้คำแนะนำวุ่นวายแบบนี้ถ้ามีเวลาเราไปปรึกษากับน้องๆนายจะฆ่าไอ้คันทีแซ่ว่ายนั่นยังไงไม่ต้องมาสนใจร้านฝึ่งหมิงหรอกหนูใหญ่ไม่น่าน้อยใจแบบนี้เลยนายรีบไปทำงานเถอะไปเรื่องธุรกิจเนี่ยฉันเก่งอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกครับช่วยที่ร้านเขาน่าจะไปหาเธอนี่นะแซนดี้จะมาที่ร้านเฟิงหมิงหน่อยจะได้หารือกันเฟิงตี้โป๊กอาเซียนไปส่งที่ร้านเฟิงหมิงหน่อยได้ครับเสร็จสิฮะเธอได้ยินเสียงคลุยไหมได้ยินแล้วเสียงมาจากข้างหลังอะรอฉันก่อนนะฝั่งอีปอทำอะไรของนายเนี่ยมาถึงแล้วแต่ไม่เข้าไปดื่มเหล้าเป่ากลุ่ยอยู่ตรงนี้หมายความว่ายังไงแม่นางวังข้ากวงโตตัดสินใจกลับต้าหมิงแล้วทำไมยังตามตื้อไม่เลิกจะกลับต้าหมิงหรือจะกลับต้าจริงก็ตามใจฉันแค่อยากเจอนายเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้เราอยู่กันคนละที่จะใช้ชีวิตที่ฮ่องกงข้าใช้ชีวิตที่วังหลวงแต่ถ้ามีวันหนึ่งเราเดินผ่านสวนทางกันเราจะพยักหน้าให้กันไม่สิ
น้อยต้องคำนับเจ้าแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีอย่าดื่มเลยนะฉันกลัวว่านากลับต้าหมิงแล้วจะกลายเป็นไอ้ขี้เมาดื่มเหล้าร้องเพลงความสุขทั้งชีวิตหยดน้ำค้างหวานๆมีแต่ความทุกข์วันนี้มีเหล้าวันนี้เมาแม่นางวังเอาเบียร์คืนมาแม่นางวังอย่ากัดแกล้งข้าน้อยเลยข้าแค่อยากเมาสักครั้งก่อนที่จะกลับต้าหมิงอยากดื่มนักใช่ไหมตอบคำถามหนึ่งข้อจะให้หนึ่งกระป๋องข้าจวกกวงโตรู้เรื่องบนฟ้าถนัดเรื่องบนดินชอบชอมทุกอย่างไม่มีคำถามไหนที่ตอบไม่ได้ถามมาเลยตลอดเวลาที่ผ่านมานายเห็นฉันเป็นกุ๋ยเทียนรักแรกของนายใช่ไหมตอบไม่ได้เหรอตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องดื่มแม่นางวังแม่นางวังจะทำแบบนี้ทำไมแม่นางวังหมดแล้วนี่จุดกงโตเหลืออีกไม่กี่กระป๋องแล้วถ้านายอยากดื่มต้องตอบคำถามฉันนายชอบฉันใช่ไหมข้าน้อยไม่กล้าข้าน้อยไม่กล้าฉันถามว่านายชอบฉันหรือเปล่าใช่ก็ตอบมาไม่ใช่ก็ตอบมาตอบมาสิไม่ตอบใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องดื่มอย่าเททิ้งอย่าเททิ้งอย่าเทข้าตอบแล้วใช่ข้าชอบเจ้ามากเอาไปอาจารย์สมัยนี้แฟนทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกติเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องลูกศิษย์ทำอาหารต้องใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ฟุ้งซ่านอาหารออกมาถึงอร่อยตั้งใจหั่นผักอย่าพูดมากครับเอามือถือมาเอามาสิครับรองลบฉันบีบแขนคุณด้วยไม่เอาเน่ไม่ต้องพูดมากสั่งให้บีบก็บีบพอหรือเปล่านี่แรงแรงหน่อยได้มะแรงเหมือนมดเลยเอาไหมแรงอีกหน่อยไม่ต้องไว้หน้าฉันไม่ทิ้งรอยไว้ไม่ให้หยุดได้ยังได้ยังได้แล้วได้แล้วนี่อาเสียนว่าไงแก้ผ้าโปให้นอนบนเตียงหรือยังเรียบร้อยนอนอยู่บนเตียงไม่ถึงง่ายๆหรอกพี่ใหญ่พี่รองยังไม่รับสายเลยคืนพรุ่งนี้ต้องเดินทางแล้วทำไมพี่รองถึงหายไปตอนนี้ล่ะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นน้องรองฉลาดหลักแหลมหลีกเลี่ยงเคราะห์ภัยอันตรายได้น้องสาวไม่ต้องกังวลน้องควรเตรียมตัวเดินทางกลับพรุ่งนี้เถอะครับพี่ใหญ่ท่านของเบ้งตามสบายเถอะที่ข้าขึ้นมาวันนี้ตั้งใจมาบอกลาพวกเจ้าข้าจะไปก่อนต้องกลับราชวงศ์ฮั่นแล้วท่านของเบ้งพรุ่งนี้เราจะย้อนเวลากลับไปด้วยกันไม่ใช่เหรอทำไมไปตั้งแต่คืนนี้ล่ะต้องรอพรุ่งนี้ดาวเก้าดวงถึงจะเรียงตัวกันนี่นาข้าเคยบอกพวกเจ้าแล้วเรามาจากยุคสมัยที่ต่างกันราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์หมิงห่างกันหลายปีข้าไปก่อนก็ไม่แปลกนี่นาท่านน้อยโง่เขลาขอบคุณที่ท่านของเบ้งชี้นะแต่ถ้าท่านไปคืนนี้พรุ่งนี้ดาวเก้าดวงเรียงกัน
แล้วใครจะเป็นคนแนะนำพวกเราข้ามมิติกลับไปล่ะเอ้ยน้องสาวพูดถูกแล้วไม่มีท่านคอยชี้นะพวกเราจะทำยังไงอย่าห่วงเลยในเมื่อข้ารับปากพวกเจ้าทั้ง3คนแล้วย่อมไม่คืนคำพูดที่ข้ามาหาก็เพื่อเตรียมการเดินทางกลับราชวงศ์หมิงในคืนพรุ่งนี้น้อมทำตามคำสั่งของท่านคงเบ้งเอ้ยข้าจะตั้งค่ายกลไว้ให้ผสมผสานกับดาวถ่าย9ดวงและพวกเจ้าจะได้ย้อนเวลากลับไปราชวงศ์หมิงเมื่อ400ปีก่อนนี่ก็คือดาวเหนือเทียนถังของก๋วยกูจือมีความมหัศจรรย์พุ่งสู่สวงสวรรค์พุ่งลงทะเลเชื่อมต่อเวลาขอแค่คืนพรุ่งนี้ในตอนที่ดาวเรียงตัวกัน9ดวงพวกเจ้ายืนอยู่ในค่ายทำสัญลักษณ์ท่องเคล็ดลับจะได้กลับต้าหมิงเองขอได้โปรดสอนเคล็ดลับด้วยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเคล็ดลับกับสัญลักษณ์จริงๆแล้วง่ายมากมันเป็นการรวบรวมสติปัญญาวิชาความรู้หวังว่าด้วยปัญญาของเจ้าทั้งสองคนจะเข้าใจถึงเคล็ดลับที่แยบยลมาดูท่าของข้านะ9ดาวเรียงตัวช่วยข้ากลับสู่ต้าหมิงเจ้าเห็นหรือยังดีพวกเจ้าลองทำดูสิ9ดาวเรียงตัวช่วยข้ากลับสู่ต้าหมิงโอ้ยไม่ไหวเลยเจ้านะยืดอกหน่อยสิอยากกลับไปไหมเนี่ยเจ้านะดูเจ้าสิคอตกเหมือนไก่เป็นโรคเอาไหมเก้าดาวเรียงตัวช่วยข้ากลับสู่ต้าหมิงทำท่าไม่พร้อมกันผิดพลาดเดี๋ยวก็ไปยุคสมัยอื่นสมัยหยวนสมัยซ่งฮะถึงตอนนั้นจะมาต่อว่าข้าไม่ได้นะเอาไหมน้องสามตั้งใจหน่อยยืนดีๆเก้าดาวเรียงตัวช่วยข้ากลับสู่ต้าหมิงหยุดเลยทำใหม่เลยเก้าดาวเรียงตัวช่วยข้ากลับสู่ต้าหมิงตรอกนี้น่ะเป็นเส้นทางที่ข้าจะกลับไปต้าหันท่านของเบ้งทำไมการกลับต้าหันไม่เหมือนกับการกลับต้าหมิงล่ะยังไม่เข้าใจอีกยกตัวอย่างนะข้านั่งเครื่องบินกลับต้าหันพวกเจ้านั่งรถไฟกลับต้าหมิงไปสถานที่ต่างกันต้องใช้ยานพาหนะที่ต่างกันเข้าใจหรือยังถ้ายกตัวอย่างของท่านของเบ้งเข้าใจง่ายแยบยลแยบยลส่งพันลี้ย่อมต้องลาจากส่งแค่นี้ก็พอแล้วอย่าอยู่ใกล้ข้ามากนักไม่งั้นพลาดท่าเผลอตัวพาพวกเจ้ากลับต้าหันด้วยจะวุ่นวายเอานะรักษาตัวด้วยแล้วเจอกันใหม่ท่านของเบ้งเดินทางปลอดภัยโชคดีโชคดีข้าน้อยผ่านเคราะห์กรรมทั้งหมดทั้งปวงในที่สุดก็กลับจากปี2017มาถวายงานราชทายาทท่านทั้งสามผจญเหตุการณ์พิศวงได้นำสิ่งมีค่ามาจากอนาคตบ้างไหมจะได้ช่วยข้าร่วงรู้ลิขิตปกครองแผ่นดินราชทายาทหีบเล็กนี่ชื่อว่าโทรศัพท์มือถือมีมันแล้วเราไม่ต้องมีพิราบสื่อสารและหมอกควันสามารถส่งเสียงไปไกลพันลี้มือถือนี้สามารถถ่ายรูปและบันทึกเสียงได้ด้วยเป็นพิราบตัวเล็กแต่อวัยวะครบถ้วนดีดีดีเซียวหลี่จือแล้วเจ้าล่ะราชทายาทสิ่งนี้เรียกว่าไฟแช็กถ้ากดเบาๆมันจะมีไฟเองเลยเมื่อปล่อยมือไฟก็จะหายไปเองดีกว่าไม่ขีดไฟสะดวกสบายในการพกพาไม่อยากจะเชื่อเลยนึกไม่ถึงว่าโลกในอนาคตจะก้าวล้ำถึงเพียงนี้เสนาจัวแล้วท่านเอาอะไรกลับมาให้ข้าบ้างล่ะฮะราชทายาทสิ่งนี้คือแท็บเล็ตความรู้ด้านใน
เปี่ยมล้นยิ่งกว่าตำราในหอหนังสือถ้าน้อยอ่านเพียงครั้งเดียวสามารถล่วงรู้วิชาตั้งแต่บนฟ้าจบจนบนดินไม่ใช่แค่นี้เจ้ายังรู้จักแย่งผู้หญิงของข้าสวมเขาให้ข้าจะให้ข้าใช้ของเก่าจากเจ้าอย่างนั้นเหรอข้าน้อยไม่กล้าข้าน้อยไม่กล้าเจ้าทำอะไรไว้ที่ปี2017ข้ารู้หมดแล้วเจ้าคิดไม่ซื่อต่อพระชายาชิงพระเดชศึกพระชายาก่อนข้าใช่หรือเปล่าในราชทายาทนางคนนั้นชื่อวังอีซานไม่ใช่พระชายาเป็นนางงิ้วในยุคสมัยใหม่ยังจะปากแข็งอีกและกองหยวนเสียวหลี่จือจับสาระแล้วที่สวมเขาให้ข้าไว้เดี๋ยวนี้พี่ใหญ่น้องสามพวกเจ้าก็ไม่เชื่อข้าเหรอถ้ากับแม่นางวังบริสุทธิ์ใจต่อกันในกองหยวนตัดหัวของมันเดี๋ยวนี้ไปเจ้าข้าฮะโยะแม่นางวังทำไมพอตื่นขึ้นมาข้าถึงได้อยู่ในห้องนอนของเจ้าล่ะเมื่อคืนนายเมามากฉันตั้งใจจะให้พี่จือกับพี่ใหญ่น้องสามมารับนายกลับบ้านแต่ฉันโทรไปแล้วสายไม่ว่างเลยสักคนก็เลยต้องให้นายนอนที่นี่แต่พี่ใหญ่กับน้องสามโทรมาหาข้าหลายสายเลยนะเจ้าไม่ได้ยินเรื่องไงจริงเหรอฉันไม่ได้ยินเลยจริงๆแล้วเจ้าบอกว่าข้าเมามากทำไมข้าถึงได้แก้ผ้านอนอยู่บนเตียงเจ้าอ่ะฉันไม่รู้ขอชงกาแฟก่อนนะแม่นางวังแม่นางวังเป็นอะไรแก่แล้วทำไมแขนเป็นสีม่วงบอกมาปิดบังอะไรข้าใช่ไหมแม่นางวังเจ้าเป็นอะไรจะร้องไห้เหรอเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้หรือว่าข้าเมามากแล้วเสียมารยาทต่อเจ้าไม่ต้องถามได้ไหมไม่รู้ไม่ดีกว่าเหรอไหนๆก็จะกลับต้าหมิงแล้วนี่ข้าต้องถามให้รู้เรื่องก่อนงั้นกลับต้าหมิงแล้วจะไม่สบายใจบอกข้าเถอะเกิดอะไรกันแน่บอกข้าเร็วสิอยากรู้นักใช่ไหมได้ฉันจะบอกให้รู้อยู่ดีๆเมื่อคืนนายเมาแล้วมาหาฉันบอกว่าอยากเห็นหน้าฉันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกลับฉันบอกนายว่าอย่าดื่มเลยแต่นายก็ดื่มไม่ยอมอยู่สักทีแล้วนายเดี๋ยวก็เรียกฉันว่าพระชายาเดี๋ยวก็เรียกฉันว่าแม่นางเสียวเทียนนายถามฉันว่าจำคำมั่นสัญญาของเราได้หรือเปล่าฉันไม่เข้าใจที่นายพูดเลยแล้วฉันจะเอาเบียร์นายไปทิ้งไม่ให้นายดื่มต่อแต่ว่านายโมโหมากนายก็เลยจับแขนฉันจับแรงมากด้วยรอยจ้ำนั่นเป็นฝีมือของข้าอย่างนั้นเหรอแล้วไงต่อข้าทำอะไรอีกอย่าร้องไห้บอกมาก่อนข้าทำอะไรอีกจากนั้นนายเหมือนคนบ้ากลายเป็นคนละคนเลยนายดึงฉันเข้าห้องดึงแดกมากเลยแล้วนายก็ผลักฉันขึ้นเตียงฉันบอกว่าอย่าแต่นายก็ไม่ยอมฟังเสียแรงที่ข้านักเรียนวิชาหลายปีทำไมถึงได้ทำเรื่องบาดสีขนาดนี้เสือแดงที่มีวิชาความรู้ข้าผิดต่อแม่นางวังผิดต่อพระชายาผิดต่อพี่ใหญ่ฉันตั้งใจไว้จะไม่บอกความจริงให้นายรู้ฉันรู้ว่านายเป็นคนยังไงไม่อยากให้นายไปแล้วก็ยังไม่สบายใจอโปนายลุกขึ้นมาเถอะแล้วไปซะเดี๋ยวสู้ว่าเมื่อคืนนี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นข้าไปไม่ได้ข้าทิ้งไปแบบนี้ไม่ตัดกับสัตว์เดรัจฉานข้าทำให้แม่นางวังเสียความบริสุทธิ์ข้าต้องชดใช้ด้วยการตายเชือกล่ะมีเชือกไหมข้าจะแขวนคอตายเดี๋ยวอโปเคยคิดบ้างไหมนอกจากตายยังมีทางเลือกอื่นทำความผิดไปแล้วไม่ตายจะให้ทำอะไรเล่าถ้านายอยากเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบนายก็อย่ากลับต้าหมิงนายอยู่ที่นี่เป็นผู้ชายของวังอีซานน้องสามมาฝึกกันอีกรอบนะข้านับสามนะสามสองหนึ่งก้าวดาวเรียงตัวช่วยข้ากลับสู่ต้าหมิงเอ๊ะน้องรองกลับมาแล้วเหรอน้องสามพี่รองหายไปไหนทั้งคืนพ
พวกเราเป็นห่วงท่านมากเลยนะข้าต้องทำธุระบางอย่างก่อนที่จะกลับต้าหมิงข้ากับพี่ใหญ่โทรหาท่านทั้งคืนทำไมท่านไม่รับสายเลยล่ะน้องสามในเมื่อน้องรองกลับมาแล้วอย่าถามให้มากความเลยน้องรองดูนี่นะนี่คือค่ายดาวเหนือเทียนกังท่านคงเบ่งสอนเราไว้เมื่อคืนนี้เมื่อดาวเก้าดวงเรียงตัวกันยืนอยู่ในค่ายนี้แล้วก็ท่องเก้าดาวเรียงตัวช่วยข้ากลับสู่ต้าหมิงแล้วทำท่าที่ข้าทำอยู่แบบนี้ก็จะข้ามมิติกลับไปต้าหมิงได้ยันบนพื้นดูแล้วเรียบง่ายแต่ก็ยากอย่างรู้ท่านของเบ้งจึงเป็นผู้วิเศษจริงๆน้องรองข้ามีของให้เจ้าดูตามเข้ามาน้องรองดูสิพี่รองเจ๊เสียส่งเสื้อผ้าของใช้ของพวกเรามาให้แล้วนะคืนนี้สี่ทุ่มเราอาบน้ำเปลี่ยนชุดใส่ชุดขุนนางของพวกเราเราคอยดาวเรียงตัวกันเก้าดวงเราจะกลับต้าหมิงด้วยกันราชทายาทสมโภชให้ข้าน้อยข้าน้อยมีบังอาจเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดโจรถอยจางเฉิงแล้วท่านจะเกรงใจทำไมข้าน้อยจะทำสุดความสามารถตอบแทนบุญคุณราชทายาทนี่กี่โมงกันแล้วเนี่ยทำไมมาเปิดร้านช้าแบบนี้ลุงเทียนไม่เจอกันตั้งหลายปีทำไมลุงไม่เปลี่ยนเลยล่ะคะ Very good นาไทยนานี่แย่จังพุงใหญ่เป็นกองเลยนะเอาเฟิร์นไม่เจอกันหลายปีทำไมผมงอกเยอะแบบนี้ล่ะคิดบัญชีหนักไปใช่ไหมเนี่ยเอาอย่างนะหงสิผู้หญิงเนี่ยหยุดสวยนะรู้ไหมนี่เธอเหยาะไงอ๋อเหยาะโตขึ้นสวยเป็นกองลุงเกือบจำไม่ได้แล้วนั่นสิเมื่อรองบอกว่าเธอจะกลับมาลุงนึกว่าจะโดนพ่อขังเอาไว้แม่มาร้านเฟิงหมิงซะอีกพ่อขังหนูไว้จริงๆหนูจะพังประตูมาหาพวกคุณให้ได้เพราะหนูคิดถึงมากเลยแต่พี่ใหญ่ไม่ได้มาด้วยหรอคะอ๋อหมวยใหญ่ไปไหนแต่เช้าก็ไม่รู้ว่าน่าจะกลับก่อนตอนเย็นนะไปยืนขวางทางเลยค่ะไปคุยข้างในเดี๋ยวไปค่ะลูกผู้พี่ฉันว่าจะกลับดึกหน่อยฝากบอกคุณพ่อให้ด้วยนะสบายมากคุณจูฮะเมื่อวานนี้ได้น้ำมันมาจากอี้สิงแล้วนะหมวยใหญ่เซ็นชื่อในบินแล้วด้วยอย่ามีแต่ชื่อฟางหุ่ยจือต้องมีชื่อไอแวนด้วยนี่งานนี้ฉันน่ะลงทุนทุ่มสุดตัวอโปคิดว่าตัวเองเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไหนบอกว่าจั่วกวงโตฉลาดหลักแหลมทำไมคนต้าหมิงนี่หลอกง่ายจังเลยอ่ะนี่ฉันเป็นใครวังอีซานเป็นนักแสดงมืออาชีพรู้ไหมว่าฉากนี้ฉันคิดทั้งคืนตอนที่หลอกเขาน้ำตาฉันไหลนองสองข้างเลยนะโอ้ฮัลโหลอโปทำไมเพิ่งโทรมาป่านนี้คุยกับพี่ใหญ่น้องสามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแม่นางวังข้าขอโทษข้าจั่วกวงโตผิดต่อน้ำใจของเจ้าคืนนี้ข้ากับพี่ใหญ่น้องสามจะกลับต้าหมิงด้วยกันฝั่งอีโปนายกล้าเหรอนี่ตอนเช้าก่อนออกมาไม่ได้พูดแบบนี้นี่นายพูดเสียงดังว่าจะรับผิดชอบฉันแล้วทำแบบนี้ได้ยังไงจะฟันแล้วทิ้งเหรอแม่นางวังพูดอะไรเหรออะไรคือฟันแล้วทิ้งเมื่อเช้าที่บ้านของเจ้าเราอยู่กันสองคนมีใครถือดาบอีกคนนึงเหรอนี่อย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนนะฉันถามอีกคำเดียวจะอยู่หรือไปข้ารู้ว่าข้าเห็นแก่ตัวแต่ข้าไม่ควรทิ้งแผ่นดินบ้านเกิดเพราะความเห็นแก่ตัวในต้าหมิงขันที่เป็นใหญ่แล้วประวัติศาสตร์จารึกจะมีขันทีแท้เว้ยทำให้ต้าหมิงล่มจมเกิดเป็นขุนนางไม่อาจนิ่งดูได้เฮ้ยแต่ว่าอย่าดูเกินไปอ่อนโยนอ่อนโยนพวกคนมีความรู้ชอบไม่อ่อนไม่ชอบไม่แข็งโอเคอโปฉันเข้าใจ นายทำเพื่อชาติและทิ้งความรักส่วนตัวสมกับเป็นลูกผู้ชาย แต่ว่านายรู้ไหมฉันเป็นห่วงอะไรอยู่แม่นางวังพูดมาตรงๆได้เลยฉันกลัวว่าเมื่อคืนถ้าหากโชคร้ายเป็นวันนั้นของเดือนทำให้ฉันท้องเลือดเนื้อของนายแล้วฉันจะสู้หน้าคนอื่นยังไงสิ่งที่มานางวางกลัวข้าวางแผนไม่หมดแล้วถ้าข้าทำให้เจ้าตั้งครรภ์วันหน้าลูกเกิดมาเป็นผู้ชายให้ชื่อจงกัวมาจ่าจงรักภักดีต่อชาติถ้าลูกเป็นผู้หญิงให้ชื่อเสี่ยวเม่ยขายข้าวน่ารักอ่อนโยนเหมือนกับแม่แท้ๆเดี๋ยวหมายความว่ายังไงนายจะใจร้ายใจดำทิ้งลูกทิ้งเมียเหรอแม่นางวังได้โปรดรอข้าเมื่อข้ากับพี่ใหญ่สังหารขันทีแท้เว้ยแล้ว
ข้าจะหาทางกลับมาแล้วข้าจะกลับมาเป็นพ่อและสามีที่ดีสวรรค์เป็นพยานไม่คืนคำแน่นอนฮัลโหลฮัลโหลไอ้บ้าเอ้ยน้อยแต่นี่รังพี่ใหญ่น้องสาวไม่ได้ฉันยังจะกลับไปกับเขาด้วยแล้วก็บอกหรือเปล่าว่าจะไปยังไงไปตอนไหนอ่ะไม่ได้บอกนี่พี่ลองโทรหาหยวนฉงฮวนสิถามเขาว่าอยู่ไหนจริงด้วยเขาโทรมาแล้วบังเอิญจังป้าจินอยู่ไหนอะหนูใหญ่ช่วยเปิดวิดีโอคอลจะได้ไหมเขาอยากเห็นหน้าคุณหนูใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายอะไรครั้งสุดท้ายอะไรข้าน้อยหยวนฉงฮวนตกอับอาภัพยังดีที่คุณหนูใหญ่แม่ตาคุณคุณใหญ่หลวงไม่อาจตอบแทนข้าน้อยจะจดจำโฉมหน้าของคุณหนูใหญ่ชาติหน้าค่อยตอบแทนบุญคุณนี่นี่ฟังนะนายไม่ต้องตอบแทนฉันฉันไม่เรียกร้องฉันไม่คาดหวังฉันไม่อนุญาตให้นายไปบอกมาเดี๋ยวนี้อยู่ไหนบ๊ายบายบ๊ายบายเหรอนี่ตายแล้วพวกเขาสามคนจะไปจริงๆอ่ะใจเย็นๆเมื่อกี้วิดีโอคอลจำอะไรได้บ้างไหมพวกเขาอยู่ที่ร้านเฟิงหมิงหรือเปล่าเมื่อกี้ต้าจินข้างหลังเขามีนาฬิกาอยู่บนดาดฟ้าหอพักเช็คบินลุงอูของโต๊ะ8ขอบคุณค่ะคุณพ่ออะไรของพ่อเนี่ยเหยาเหยาเป็นลูกสาวเทียนเฉาให้เขามาทำงานแบบนี้ได้ยังไงโอ้โหเอ้ยเหยาเหยากับสามหมวยโตมาเด็กกันนี่นะก็เห็นที่นี่เหมือนบ้านช่วยกันนี่ช่วยกันหน่อยจะเป็นไรจะว่าไปแล้วไอ้เศรษฐีมันวาสนาดีนะลูกสาวลูกชายน่ารักเหลือเกินกี่ที่คะโอ้เรามาหาเท่าแก่ร้านนี้ ผมนี่แหละเท่าแก่เราเป็นตำรวจสน.เจียนซาจุยจากไปแล้วไม่หวนคืนพี่ใหญ่พูดถูกสังหารเว่ยจงเสียนเป็นประวัติศาสตร์ให้ต้าหมินเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราภาระหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเรื่องใดเหมือนเมฆหมอกจางหายตื่นจากฝันน้องสามรบกวนแล้วน้องสามทำไมเบ้าตาแดงกล่อมที่บอกนะว่าเสียดายปี2017นะเสียวหลี่จือเสียดายมากแต่ที่เสียดายไม่ใช่โลกที่สวยสดงดงามแต่เป็นคุณธรรมน้ำใจของพวกท่านเสียวหลี่จือเป็นแค่คนงานเล็กๆในครัวหลวงไม่เคยคิดเคยฝันจะได้เป็นพี่น้องกับวีรบุรุษทั้งสองน้องสามอย่าคิดมากเลยเราสาบานกันแล้วก็เป็นพี่น้องกันเป็นหนึ่งวันเป็นตลอดชีวิตถูกแล้วเราเป็นพี่เนาะจะเป็นพ่อครัวเทพในครัวหลวงต่อไปอาหารการกินของสำนักตงหลินต้องฝ่ายเจ้าดูแลด้วยนะน้องสามเตรียมสัมภาระเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือไฟแช็กข้าเตรียมไว้หมดแล้วดีเหนื่อยหน่อยนะครับพี่ใหญ่โรงแรมเมฆจางแสงดาวสีแดงข้าว่าในเวลาที่เราต้องแว๊บท่านจีนพวกนั้น
ายสามคนอยู่ข้างนอกเหรออัปปอเปิดประตูก่อนเถอะแต่ไปอยู่ต้าหมิงก็ตายเปล่าเปิดประตูบอกก่อนนะเรายังคิดบัญชีกันไม่เสร็จเราเซ็นสัญญากัน3ปียังไม่ถึงปีเลยนะอย่าคิดจะถึงไปง่ายๆบังอีโปนายอวดว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่ทำไมไม่รับผิดชอบนายนี่เสแสร้งที่สุดจำได้แล้วกุญแจดาดฟ้าอยู่ในห้องพ่อฉันไปหาก่อนนะไป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 เนี่ยฉันรู้ว่าพวกนาย3คนอยู่ข้างนอกฟังให้ดีนะตอนนี้ฉันจะพูดความลับให้ฟังฉันก็คือพระเพียรพี่รองคดีว่าแม่นางวังพูดว่าพระอะไรก็ไม่รู้แม่นางวังภายนอกเย็นชาเหมือนน้ำแข็งแต่ความจริงแล้วมีจิตใจที่ร้อนรนฉันบอกให้เปิดข่าวว่านางคงไม่อยากจากข้าจากเรา3คนน้องรองทั้ง3พี่ใหญ่บอกให้ตั้งใจหน่อยไม่สนใจคำพูดพี่ใหญ่เลยหรือไงถ้าพลาดโอกาสนี้ไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่ฟังที่พี่ใหญ่เปิดประตูฝั่งอีโปเปิดประตูพี่ใหญ่เที่ยงคืนแล้วเปิดเร็วๆสิกุญแจกุญแจรู้แล้วรู้แล้วเรามาเริ่มนับถอยหลังกันเถอะมีกุญแจแต่ไม่รู้ว่าดอกไหนสามไม่ใช่ดอกนี้เฮ้ยตายแล้วสองเฮ้ยเย้เปิดได้แล้วหนึ่งข้าวดาวเตรียมตัวช่วยเพื่อขับหลังสู้ต้าหมิงโอ้ยแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้นี่มันอะไรกันนะนาย3คนทำอะไรเนี่ยจะกลับต้าหมิงด้วยวิธีนี้น่ะเหรอล้อเล่นเกินไปไหมสงสัยทำท่าไม่พร้อมกันมาลองอีกรอบนึงโอ้โหข้าเดาเรียนรู้ด้วยข้าครับต้าหมิงอย่าไปนะเล่นเดี๋ยวเข้าอีกรู้ว่าท่านของเบ้งกำลังอยากผิดพลาดผมมีเคล็ดลับที่ลึกซึ้งกว่านั้นลองอีกรอบนึงดีกว่าอะไรเนี่ยเปียกหมดแล้วเฮ้ยพี่รองน้ำไหลเข้ายันหมดแล้วครองยันเร็วเลยนะครองยันไว้อะไรครองยันเร็วคุณเรียกเข้าโรงพยาบาลเหรอครองเอ๊ะอเฟิร์นอเฟิร์นลุงเลี่ยงเป็นไงบ้างพ่อเธอคุยกับหมออยู่คงไม่เป็นอะไรมากยังดีที่ตำรวจเจอลุงเลี่ยงเป็นลมอยู่ในท่อระบายน้ำไม่งั้นเป็นเรื่องใหญ่แน่ผู้นาย3คนหยุดใช่ไหมรีบเข้าไปเยี่ยมลุงสิฉันจะรอพวกหมวยลองครับครับครับพี่ใหญ่ถ้าบอกว่าคืนนั้นเห็นท่านคงเบ้งข้ามิติกลับหันแล้วทำไมตำรวจถึงเจอเขาในท่อระบายน้ำข้าก็ไม่แน่ใจหรือเป็นเพราะท่านคงเบ้งจำทางไม่ได้หลงทางในห่วงเวลาแล้วก็เดินทางย้อนกลับมาตื่นแล้วตื่นแล้วท่านคงไม่ตื่นแล้วท่านเป็นไงบ้างนี่ทำไมพวกเจ้ายังอยู่ที่นี่คืนนี้9ดาวเรียงตัวกันพวกเจ้าต้องกลับราชวงศ์หมิงหรือว่าเหมือนกับข้าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการข้ามมิติใช่แล้วพวกเราทำตามที่ท่านของเบ้งชี้นะในคืนที่9ดาวเรียงตัวเรา3พี่น้องท่องเคล็ดลับเดียวกันทำท่าเดียวกันด้วยแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผิดพลาดทำไมท่านของเบ้งพูดอะไรหน่อยเราไม่ได้กลับราชวงศ์หมิงแล้วใช่ไหมโอ้สวรรค์กลั่นแกล้งพวกเราข้าเองก็ขาดอีกแค่2ก้าวก็ได้ย่ำแผ่นดินฮั่นอีกครั้งแล้วนะหาได้รู้สึกว่ามีพลังบางอย่างดึงข้าเอาไว้ไม่คล้ายกับตกลงไปในหน้าผาลึกนี่รู้ว่าข้าคำนวณผิดไปยังไม่ถึงเวลาที่เราจะกลับไปหรอกเหรอแล้วเมื่อไหร่กันล่ะท่านช่วยคำนวณให้เราหน่อยพวกเราอยากกลับเป็นแก่แล้วเฮ้ยอย่าส่งเสียงเอะดังโหนกหูนะรอให้ข้าหายดีซะก่อนค่อยช่วยพวกเจ้าก็ยังไม่สายคำนวณเวลาใหม่นะมาเยี่ยมลุงเลี่ยงเร็วลุงเลี่ยงลุงเลี่ยงลุงเลี่ยงบ้างเป็นไงบ้างคะหนูบอกแล้วว่าอย่าเดินไปทั่วไงเอ๊ะทำไมพวกเจ้ายังอยู่ที่นี่คืนนี้9ดาวเรียงตัวกันพวกเจ้าต้องกลับราชวงศ์หมิงหรือว่าเหมือนกับข้าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการข้ามมิติดาวเก้าดวงอะไรของลุงลุงเลี่ยงคือของเบ้งเหรอถูกต้องข้าก็คือจูกัดเหลียงฉายาของเบ้งผู้ยิ่งใหญ่เทปหลิวคะมีบทใหม่อีกแล้วเหรอครั้งก่อนเป็นเอี้ยกล้วย
ยังตามหาเซลล์เหล็กนึ่งไม่เจอเลยคราวนี้เป็นขุมเมฆอีกแล้วเหรอเดี๋ยวอย่าพูดจายุแยงตะแคงรั่วขาดอีก2ก้าวเท่านั้นเองก็ได้ย่ำแผ่นดินใหญ่หั่นอีกครั้งแล้วหาได้รู้สึกมีพลังบางอย่างดึงข้าเอาไว้ไม่คล้ายกับตกลงไปในหน้าผาลึกเป็นไงบ้างเชฟหลิวเป็นไงนี่คุณนายเป็นอะไรอ่ะหมายความว่ายังไงยังไม่ตัดใจเรื่องจะกลับตามหญิงอีกเหรอฮะนี่ไม่ต้องถามแล้วหงเบ้งที่พวกเขาพูดถึงน่ะก็คือลุงเลี่ยงที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ฮะพวกเขาเหมือนอยู่บนสวรรค์แล้วตกนรกทั้งเป็นเวลาเปล่าข้าต้องเริ่มต้นใหม่กอบกู้แผ่นดินใหม่แต่ทำไมสวรรค์ถ้าได้ข้าเป็นลูกหลานต้าหมิงข้าฝึกวิชาหลายสิบปีข้าเดินชมพุ่งจงรักภักดีต่อต้าหมิงแต่ว่าถ้าส่งข้ามาปี2017ทำไมถ้าจะให้ข้ารู้ว่าใครคือโจรถอยข้อล้มต้าหมิงแต่ไม่ยอมให้ข้ากลับไปกำจัดขันทีไว้จงเสียนจะให้หยวนฉงฮวนอยู่ต่อยังไงต้องการอะไรกันนะติโปรเธอชี้ทางสว่างด้วยชี้ทางให้เราสามพี่น้องด้วยเธทุกคนก่อนประชุมวันนี้ผมจะแนะนำลูกสาวจูเจียเหยาให้รู้จักกันหน่อยเขามาร่วมงานกับเทียนเฉาแล้วนะจะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของซามูเอลไปก่อนนี่ลุงป้าน้าอาทั้งหลายไม่ต้องไว้หน้าผมนะฮะถ้าเหยาทำผิดตรงไหนก็อย่าลืมสอนเขาแทนผมด้วยคุณลุงทั้งหลายช่วยชี้แนะด้วยนะคะถ้าหนูทำอะไรผิดไปด่าได้เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจอันที่จริงน่าจะให้เหยาๆกลับมาตั้งนานแล้วยังไงก็เป็นลูกสาวของเอาเฟิงคนกันเองเหยาๆบริษัทของเราต้องพึ่งพาเด็กรุ่นใหม่แล้วคนแก่อย่างเราๆเนี่ยแค่มาประชุมรายเดือนก็พอแล้วเรื่องอื่นๆขี้เกียจจะไปสนใจไม่ได้นะคะเด็กๆยังนั่งเก้าอี้ไม่นานพวกคุณต้องช่วยกันดูแลซามูเอลคุณเป็นเสาหลักของบริษัทถ้าพวกเขาทำงานไม่ดีอย่าลืมบอกพวกเราอย่าลำเอียงเข้าข้างเอาหน้าเอาหน้าซามูเอลรู้ว่าต้องทำยังไงผมว่าเรากลับเข้าเรื่องที่ประชุมกันเถอะประชุมวันนี้มีแค่หัวข้อเดียวซามูเอลนายช่วยพูดกับทุกคนหน่อยเทียนเฉามีโครงการอะไรในอนาคตได้ครับทุกท่านคุณจูคิดว่าถ้าคณะกรรมการเห็นด้วยกลุ่มเทียนเฉาของเราจะยื่นเรื่องขออนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ก็น่าจะทำตั้งนานแล้วทำให้ใหญ่ๆเลยพวกเราก็ได้เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องยกมือตัดสินพวกเราเห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยครับทุกคนเห็นด้วยฉันทำการบ้านมานานแล้วค่ะสอบถามบริษัทที่เรารับซื้อของพวกเขาก็เห็นด้วยที่บริษัทเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์และนี่จะเป็น IPO ที่น่าสนใจที่สุดในฮ่องกงผมถามเพื่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วด้วยศักยภาพและการบริหารเทียนเฉาของเราอยากให้ถูกต้องตามกฎระเบียบไม่ยากเลยสักนิดผมมั่นใจมากปีนี้จะได้เข้าตลาดหุ้นแน่นอนไอ้แวงได้ยินที่ซามูเอลพูดไหมถ้าเข้าตลาดหุ้นแล้วแกกับน้องต้องเหนื่อยกว่านี้อีกแต่ร้านเฟิงหมิงงานยุ่งมากครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้วซามูเอลไม่ยุ่งเหรอน้าเจียวไม่ยุ่งเหรอทุกคนทำงานกันหลายหน้าที่ลูกห้ามพูดว่าไม่นะรูปเทียนเฉาเติบโตต่อเนื่องเรื่อยๆเราไม่ควรยืนอยู่แต่ในกรอบเดิมต้องพัฒนาต่อไปเข้าตลาดหุ้นต้องทำได้
ไม่อยากรู้ว่าพี่เฟิงยังฮึกเหิมขนาดนี้สงสัยอยากเป็นประธานบริษัทหลักทรัพย์ก่อนจะเกษียณล่ะสิชายแน่ๆเลยนะบอกตรงๆผมวางมือไปครึ่งตัวแล้วเอาเป็นว่าก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ผมจะประกาศถอนตัวยุคสมัยใหม่เป็นโลกของคนรุ่นใหม่ใครเก่งจริงคนนั้นขึ้นแทนไอ้แวนตั้งใจนะลูกครับคุณพ่อสู้ๆพี่รายงานว่าไงบ้างทีมวิจัยตรวจสอบอาหาร3อย่างของร้านเฟิงหมิงเจอค่ากรดในน้ำมันสูงมากค่ะมีพิษที่ชื่อว่า Aspergillus flavus เจือปนด้วยคาดว่าน่าจะปรุงจากน้ำมันอุตสาหกรรมท่อระบายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานพูดง่ายๆก็คือร้านเฟิงหมิงใช้น้ำมันเถื่อนค่ะเธอเอารายงานนี้ไปให้คุณหลิวผู้จัดรายการตามล่าความจริงโอเคในกองหยวนสินหาจัวเสียวหลี่จื้อของฮ่องกงร้านเฟิงหมิงว้าวสุดยอดสุดยอดสุดยอดหมวยใหญ่บอกให้อาเฟินซื้อทีวีเครื่องใหญ่เอาไว้ที่ร้านเฟิงหมิงเลยนะแล้วก็เอาโฆษณาฉายตั้งแต่เช้าเลยผู้กำกับเทียนเฉาน่ะมีงบให้อยู่แล้วเขาจะซื้อช่วงเวลาที่แพงที่สุดจัดการได้เลยไม่ต้องห่วงลูกน้องผมไปคุยกับสถานีเกี่ยวกับช่วงเวลาโฆษณาแล้วอ๋อเมื่อกี้ไอแวนโทรมาหาบอกว่าจองที่ไว้ที่ตำหนักเทียนเฉาแล้วดูตัวอย่างเสร็จไปกินข้าวกันเลยจะได้คุยไปกินไปได้กินข้าวกันพี่จือพอดีฉันว่าจะปรึกษาปัญหานิดๆหน่อยๆในสัญญานะอ๋อเดี๋ยวเจอกันนะกินข้าวด้วยกันนะมีอะไรพี่จือฉันตามหาอโปทั้งอาทิตย์เลยโทรหาเขาทีไรก็บอกว่างานยุ่งตกลงสามคนนั้นทำอะไรอยู่ยังเอะอะก็พูดว่าจะกลับต้าหมิงอีกไหมตั้งแต่ไปเยี่ยมหลวงเลี่ยงที่โรงพยาบาลพวกเขาก็ไม่ได้พูดถึงราชวงศ์หมิงอีกเลยฉันว่านะกำลังวางแผนบ้าๆบอๆกันอยู่แน่ๆคิดเหมือนกันเลยฉันก็เลยหาข้ออ้างขึ้นไปดูว่าพวกเขาทำอะไรกันอยู่พูดไปเธอคงไม่เชื่อสามคนนั้นนั่งอ่านหนังสืออยู่ในบ้านแล้วพวกเขาอ่านหนังสืออะไรครูใหญ่วิธีบริหารธุรกิจยุคนี้ที่แท้มีความคล้ายกับตำรากลยุทธ์ซุนจือคัมภีร์ไท่กงแล้วก็18กลยุทธ์ของท่านหลัวปัววนทั้งหมดนี้ข้าน้อยเคยศึกษามาบ้างแล้วแล้วอโปล่ะจั่วกงโตเนี่ยเขาประหลาดกว่าอ่านแต่หนังสือภาษาต่างประเทศหนึ่งในนั้นก็คือภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานคุณหนูใหญ่เมื่อวานข้าเพิ่งท่องจำเพชนะของญี่ปุ่นได้แล้วตอนนี้กำลังศึกษาการออกเสียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อสำเร็จแล้วข้าจะหันมาศึกษาภาษาสเปนที่ถูกขนานนามว่าเป็นภาษาที่ไพเราะสองคนนี้บ้าไปแล้วเหรอเสี่ยวตงล่ะเขาน่าจะปกติหน่อยคุณหนูใหญ่ข้านึกว่าวิธีการทำอาหารจีนล้ำเลิศที่สุดแล้วที่แท้ข้าเป็นแค่กบในกะลาเมื่อได้อ่านตำราเล่มนี้ที่เป็นตำราอาหารฝรั่งถึงรู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าข้าจึงตัดสินใจพรุ่งนี้จะทำเค้กช็อกโกแลตให้คุณหนูใหญ่ชิมอรุณสวัสดิ์ภาษาสเปนคือ Buenos dias Buenos dias ฟงอีโปขึ้นรถเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้ขึ้นรถไงเซซี่อาเซียนเฝ้ารถเก๋งให้คุณฝงก่อนนะอ๋อได้ค่ะมะนาวังจะฉุนเฉียวนักซี่ข้าลงเกินเจ้าตรงไหนฉันตั้งใจมาพูดให้รู้เรื่องทำไมฉันโทรหานายทุกวันแต่นายหลบหน้าฉันจะพูดเยอะหน่อยก็วางสายทิ้งหมายความว่ายังไงเขาก็อยากพูดกับแม่นางวังนานๆแต่พอดีช่วงนี้งานยุ่งเวลาไม่พอแต่หลบแต่แรงนายเป็นแค่บ่อยในร้านเฟิงหมิงอย่างมากก็ยืนสิบกว่าชั่วโมงฉันไม่เชื่อว่าจะเจ็ดเวลารับสายฉันไม่ได้เลยแม่นางวังเจ้าไม่รู้อะไรตอนนี้เวลาสำคัญล้ำค่าต่อเราสามพี่น้องมากบ
โบราณว่าทุกนาทีสำคัญในเมื่อเรากลับสู่ราชวงศ์หมิงไม่ได้เราก็ต้องทำตามคำสั่งสวรรค์ตั้งใจเป็นคนยุคใหม่ในปี2017ให้ได้อะไรเนี่ยเป็นคนยุคใหม่ต้องเรียนด้วยเหรออ๋อฉันรู้แล้วนายจะเรียนแบบคนยุคดีไม่จริงจังต่อความรักที่จะฝันแล้วทิ้งใช่ไหมแม่นางวังทำไมมองข้าแบบนั้นล่ะข้ากวงโตเป็นคนซื่อสัตย์ในความรักเพียงแต่ว่าความรักที่ข้ามีต่อเจ้ามีปัญหาด้านขั้นตอนนิดหน่อยหมายความว่ายังไงที่จะเบี้ยวฉันเหรอไม่ใช่ข้าก็แค่พูดสิความจริงแล้วโถเอ๋ยฉันบอกให้พูดความจริงแล้วข้าไม่รู้จะพูดยังไงแต่วันก่อนตอนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นได้ยินเพลงของโมโมเอะยามาคุจิเนื้อเพลงในนั้นก็คือความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้าเนื้อเพลงคือเนโมเนนายิฮอนโดนิโอโมนิมาโทฮิบิอาจิยิฮอนโดปันเดซาซาเอเตคุเนทาโนวะอนาตาเตสตาภาษาญี่ปุ่นพวกนี้มันไม่ยากจะกลับไปเซิร์ชในเน็ตสิถ้าเจ้าเข้าใจเนื้อของเพลงนี้เจ้าก็จะรู้ความในใจของข้าสายมากแล้วข้าไปทำงานก่อนนะร้านเฟิงหมิงน้องรองกลับมาพอดีเลยมามามาอะไรเหรอพี่ใหญ่เจ้าดูดวงเป็นใช่ไหมรบกวนหน่อยช่วยนายท่านกับน้าไทหาที่ดีๆติดตั้งทีวีใหม่ด้วยคุณหวังหลีกไปฝั่งอีโปฉันขอให้นายใช้ภาษากลางพูดกับฉันอีกครั้งเพลงของโมโมเอะยามากุจิหมายความว่ายังไงข้าบอกไปแล้วไงเนื้อหาเพลงนี้เจ้าเซิร์ชในเน็ตได้เลยฉันอยากรู้ตอนนี้ฟังให้ดีตอนที่ข้านอนไม่หลับหัวใจสลายคนที่ใช้คำพูดปลอบโยนข้าคือเจ้าตอนที่ข้าโดดเดี่ยวเดียวดายคิดจะท้อแท้คนให้ความฝันข้าก็คือเจ้าอีซานช่วงนี้ที่ข้ามีเวลาพูดโทรศัพท์ด้วยเพราะข้าต้องกระชับเวลาฝึกเป็นคนรุ่นใหม่สร้างธุรกิจเป็นของตัวเองแบบนี้ปีนี้ของข้าถึงที่มีความสุขเข้าใจหรือยังไม่คุยด้วยแล้วมีนัดสัมภาษณ์บ๊ายบายเอ้คุณวังคุณวังโอ้โหน้องรองที่เจ้าพูดกับคุณวังเมื่อกี้เป็นการตอบบทละครหรือว่าออกมาจากใจจริงของเจ้าพี่ใหญ่ครั้งนี้น้องรองตั้งใจมากไม่ได้พูดเล่นว้าวนายนี่เพ้อฝันจีบดารานี่นายเป็นแค่บ่อยนะไม่กลัวคนเขาว่าหมาเห่าเครื่องบินไอ้ท่านนะท้อยด่าคนต้องมีเหตุผลในยุคสมัยหมิงแบ่งชั้นวรรณะไม่นึกว่ายุคนี้ความคิดพวกท่านจะโบราณชายโสดหญิงก็โสดน้องรองข้าผิดตรงไหนคัมออนตามสมัยให้ทันหน่อยน้องรองไปขนของพี่ใหญ่วันนั้นท่านบอกว่าถ้าหากถ้ารักแม่นางวางจากใจจริงหัวต้องหลุดจากบ่าถ้าทำผิดต่อคำสอนของพี่ใหญ่จะได้รับโทษน้องรองลุกขึ้นวันนี้ต่างจากวันก่อนโอกาสกลับต้าหมิงมีน้อยนิดเราควรลืมเรื่องในอดีตฝึกเรียนรู้เป็นคนยุคใหม่เมื่อเจ้ากับแม่นางวางมีใจให้กันคนยุคนี้มีความรักอิสระพี่ใหญ่ก็ไม่อาจกีดกันได้หรอกขอบคุณพี่ใหญ่มากพี่ใหญ่อนุญาตแล้วข้ากับแม่นางวางก็ไม่ต้องรักอย่างหลบหลบซ่อนซ่อนอีกแล้วแต่ว่าข้าอยากจะถามเจ้าสองข้อเจ้าต้องตอบตามความจริงห้ามปิดบังเด็ดขาดถ้าหากข้ากวงโตรู้จะไม่ปิดบังเด็ดขาดคำถามแรกในใจของเจ้ายังไม่ลืมพระชายาใช่ไหมเสียใจที่เก็บความรักไว้ไม่ได้จิตใจหลงไหลเก็บไว้ไม่ดีข้ากับเซียวเชียนเติบโตมาด้วยกันแต่ไร้วาสนาความรักนั้นข้ากวงโตได้แต่เก็บซ่อนไว้ในใจไม่เพ้อฝันอีกแล้วเยี่ยมคิดแบบนี้ดีที่สุดคำถามข้อสองคือเจ้าโยกย้ายความรักที่มีต่อพระชายาไว้ที่ตัววังอีซอน
เป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าบอกตรงๆตอนแรกข้ารู้สึกดีกับแม่นางวังเป็นเพราะหน้าตาของเขากับเสี่ยวเชี่ยนเหมือนกันมากเลยแต่สองคนนี้เป็นคนละคนกันนิสัยราฟ้ากับดินข้าสามารถแยกแยะได้และไม่ใช่เสี่ยวเชี่ยน ได้ยินคำตอบของเจ้าแล้วพี่ใหญ่สบายใจแล้วล่ะเยี่ยมงั้นเจ้ากับแม่นางวังรักให้สุดฤทธิ์สุดเวียงไปเลยขอแค่คนที่เจ้ารักไม่ใช่พระชายาพี่ใหญ่ไม่กีดกันแน่นอนขอบคุณพี่ใหญ่มากครับแต่จะว่าไปแล้วนะน้องรองพระชายากับแม่นางวังหน้าตาคล้ายกันมากวันหน้าถ้าเราเจอพระชายาแล้วต้องพามาพบแม่นางวังสักครั้งโอเคกูดเชียร์ทีม5คนของร้านฟึ่งหมิงไม่ได้อยู่ด้วยกันนานมากแล้วถ้าคราวหน้าจัดงานปาร์ตี้อีกห้ามใครเบี้ยวนะเทียนเฉาซื้อหุ้นร้านเฟิ่งหมิงไว้แล้วเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วต่อไปเราปาร์ตี้กันให้เรียกว่าประชุมครอบครัวงั้นก็รีบๆลงชื่อไว้ก่อนอยากรู้จังงานน่ะใครจะพาแฟนมาด้วยเงียบกริบอย่าบอกฉันนะว่าจนป่านนี้แล้วยังไม่มีแฟนกันเลยน่ะพี่ใหญ่ฉันจำได้ปีที่ฉันไปเมืองนอกพี่เพิ่งเลิกกับแฟนนี่นะอย่าบอกนะว่าจนป่านนี้ยังหาคนมาแทนตำแหน่งนั้นไม่ได้การมีแฟนเนี่ยมันไม่คุ้มค่านี่ดูตัวอย่างพ่อพี่สิตัวอย่างที่ชัดเจนเลยล่ะเขามีความคิดมากมายก่ายกองแต่ทำทุกอย่างจนเละตุ้มเป๊ะให้พี่กับแม่คอยเช็ดก้นตามหลังทำไมเพราะว่าปีนั้นน่ะเขาเสียงแข็งจะเปิดสาขาให้ร้านเฟิ่งหมิงเยอะๆจะทำให้ร้านเฟิ่งหมิงมินนี่สินเป็นหางว่าวด้วยไงดูสิผู้ชายเป็นหนี้ติดลบหรือเปล่านี่ติดลบเหรอคุณพ่อไงนี่ติดลบผมไม่อยากให้โล่เลยอย่าว่าพ่อแบบนี้นะน้อยนายนินทาเท่าแก่ฉันเหรอนายตายเนี่ยมันจริงนี่พี่ที่เหยาๆไปเขาทำงานวันละ5ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เหรอเข้าออฟฟิศอาทิตย์ละ3วันก็หรูแล้วยังกล้ามาพูดว่าเป็นผู้นำที่ดีไม่ต้องอยู่ออฟฟิศหรอกเขาเนี่ยทั้งชีวิตนี้โชคดีอยู่3เรื่องเรื่องแรกถูกรางวัลที่1เรื่องที่2แต่งงานกับน้าเจียวเรื่องที่3มีผู้ช่วยดีๆอย่างลูกผู้พี่ไม่งั้นนะเทียนเฉาจะมีตั้ง33สาขาเหรอจู้จู้เอาเป็นว่าถ้าผู้ชายไม่ใช่หนี้ติดลบก็เป็นภาระเพราะฉะนั้นฉันสะสมเงินไว้แล้วจะซื้อบ้านที่มีคานฉันแก่แล้วก็จะย้ายเข้าไปอยู่นี่มีใครจะไปขึ้นคานกับพี่ไหมจ๊ะขึ้นคานขึ้นคานไม่เอาฉันเองชนแก้วดื่มพี่รองเมาแล้วเมื่อก่อนพี่บอกว่าแฟนของพี่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไงจู่ๆจะไปขึ้นคานกับพี่ใหญ่ทำไมพี่ใหญ่เป็นหัวหน้าฉันเป็นรองหัวหน้าผู้หญิงยุคใหม่อย่างเราไม่มีผู้ชายก็ไม่ตายอย่าให้เขาคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสเขาคนไหนเหรอพี่รองนั่นสิคนไหนอ่ะไม่ต้องถามมีสงครามเย็นกันอยู่มีเขาคนนั้นอยู่จริงเหรอมีเขาคนนั้นอยู่จริงหรือจะน้องรอนี่บอกพี่ใหญ่มาเลยนะมีเขาคนนั้นอยู่จริงใช่ไหมเอ้นี่ไม่เอาไม่เอาอย่าพูดอย่าพูดให้พี่ดาวก่อนอยู่ในร้านเฟิ่งหมิงใช่ไหมไอ้ขี้ก้างหรืออาเหวินอู่แต่ละคนเป็นบอยหรือว่าเป็นพ่อครัวล่ะฮะเมื่อก่อนนี้อยู่บนดาดฟ้านี่จูเจเซนไม่พูดคงไม่ตายหรอกมั้งเอ๊ะบนดาดฟ้ามีอยู่แค่3คนตาจินอาโปกับเสี่ยวตงพี่รองน่ะต้องชอบตาจินแน่ๆตาจินมาถึงฉันเห็นพี่น้ำลายไหลใหญ่เลยตาจินเป็นใครเหรอหล่อหรือเปล่าขอฉันดูรูปหน่อยสิพี่รองอย่านะนี่ถ่ายรูปร้านผมทำไมคุณมาถ่ายรูปป้ายร้านได้ไงเนี่ยขอโทษด้วยนะครับเรามาจากสถานีโทรทัศน์อาทิตย์หน้ามีรายการพิเศษเนื้อหาได้จัดให้ร้านเฟิ่งหมิงโดยเฉพาะเลยนะครับอ่ะนี่นามบัตรผมครับต่อไปครับผู้กำกับรายการจริงๆด้วยนี่ผมไม่เท่าแก่ร้านเฟิ่งหมิงชื่อฟางผมก็ไม่เท่าแก่ครับผมชื่อวนเหวยไทยมีอะไรขึ้นไปคุยข้างบนกันนะไม่ถ่ายข้างบนเลยมาเชิญฉันไม่เข้า
ใจเลยเล่นงานร้านฟังหมิงทำไมหน้าเคยของนายตกลงกับพวกชาร์ลส์แล้วถ้าเขาเกษียณจะให้ไอแวนขึ้นแท่นเราไม่มีเวลาแล้วนะขอแค่คณะกรรมการเกินครึ่งไม่สนับสนุนหน้าเคยไอแวนก็ไม่ได้ขึ้นแท่นอยู่ดีนายมีวิธีทำให้ชาร์ลส์เปลี่ยนใจแค่ยัดเยียดให้ไอแวนเป็นแพะรับบาปต่อให้น้าเขยยืนยันแค่ไหนหุ้นส่วนคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยหรอกพี่ใหญ่ผู้ชาย3คนบนดาดฟ้าเนี่ยเป็นใครกันแน่ตกลงพี่เดาออกหรือยังว่าพี่รองชอบคนไหนพี่ไม่รู้หรอกเอาเป็นว่า3คนเนี่ยไม่ผ่านเลยคนหนึ่งอะนะมีแต่แรงป่าเถื่อนส่วนอีกคนเก่งแต่ท่องบทท่องกลอนไอ้คนสุดท้ายเนี่ยเอาเป็นว่าใช้การไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ต้องเดากันแล้วฉันจะประกาศเองแตนแตนแตนนี่อย่าเล่นมือถือหมวยรองสิวู้ไม่อยากรู้ว่าสเปคพี่รองคล้ายๆกับฉันเลยหล่อเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งเธอจะบ้าเหรอเขาหล่อเหรอหัวเขาเนี่ยใหญ่ขนาดนี้แต่หน้าตายังซื่อบื้ออีกเขาเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยจะยืนก็ดีเดินก็ช่างจักรแล้สองข้างเนี่ยเหมือนกันหนีบลูกเทนนิสเอาไว้แบบนี้เลยเนี่ยกลางเพ้อ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 แบบนี้ก็ไม่นะหัวก็ไม่เห็นจะโตขาวขาวคมคมเพียงแต่ว่าดูท่าทางแล้วเด็กกว่าพี่รองอีกจริงไหมพี่ใหญ่ที่แท้พี่รองชอบกินเด็กนี่เองอ๋อนี่หมวยรองหมวยรองหมวยรองเดินหน่อยหมวยรองนี่ฟังหุ่ยลิงฟังหุ่ยลิงตื่นเดี๋ยวนี้ตื่นเลยนี่บอกพี่ก่อนบอกพี่เธอคบกับหลีเสี่ยวตงใช่ไหมพูดโธ่พี่อย่าไปฟังคนอื่นเขาพูดพี่ไม่ได้ฟังนะพี่เห็นแล้วลืมตาเดี๋ยวนี้ลืมตาดูเดี๋ยวนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเจ๊โอ้แอบดูมือถือคนอื่นได้ยังไงฉันจะคบกับใครมาเกี่ยวอะไรด้วยพูดกับพี่ไม่เกี่ยวกับพี่ใหญ่นะฉันนิสัยไม่ดีฉันแอบยังจะพูดเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วบ้าอำนาจที่สุดก็พี่ชุดจะเอ็มเป็นสูสีได้ฮาวหรือไงฮะทุกคนต้องเชื่อฟังพี่เหรอได้ตอนนี้ฉันจะคิดว่าตัวเองเป็นสูสีไทยฮาวคิดว่าตัวเองใหญ่ที่สุดเอาเป็นว่าจะบอกให้นะเธอกับลีเซียวตงเป็นได้แค่เพื่อนห้ามีอะไรลึกซึ้งกว่านี้พี่ฟังฉันให้ดีนะที่นี่ไม่ใช่ร้านฟังหมิงมีอะไรต้องฟังพี่คนเดียวแล้วก็ฉันไม่ใช่คนงานของพี่เรื่องส่วนตัวของฉันพี่ไม่ต้องมายุ่งไปละเธอไม่ใช่คนงานถ้าเป็นน้องสาวฉันการตกแต่งไม่ค่อยแตกต่างอะไรกับตอนเปิดร้านใหม่ๆเมื่อหลายสิบปีก่อนสมัยนี้ไม่ค่อยมีร้านอาหารที่ตกแต่งแบบมีรสนิยมแบบร้านของเราแล้วล่ะครับพวกคุณถ่ายเยอะๆเลยนะคุณฟังครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับโอ้ได้สิได้อยู่แล้วเอ้รายการอาหารของพวกคุณอ่ะผมดูประจำสโลแกนบุกร้านอาหารแบบไม่ตั้งตัวถามมาได้เลยครับขอโทษนะครับเราไม่ได้มาจากรายการนั้นไม่ใช่รายการอาหารก็ต้องเป็นคอลัมน์อาหารแน่ๆเลยใช่ไหมต้องใจต้องใจขอโทษนะครับเราไม่ได้อยู่ทีมบันเทิงเราอยู่ฝ่ายข่าวอาทิตย์หน้ามีสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารเราได้รับข่าววงในว่าสงสัยร้านคุณใช้น้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเฮ้ยคุณพูดอะไรเนี่ยน้ำมันของร้านเฟิงหมิงปลอดภัยได้มาตรฐานที่สุดแล้วอ่ะนั่นสิยังไม่ได้สืบอย่ามาใส่ร้ายเรานะเพื่อโรงงานของเราเอาอาหารของร้านคุณไปตรวจสอบผลตรวจสอบบอกว่าน้ำมันของคุณไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยให้ตรวจสอบอ่ะนี่ห้ามถ่ายนะอย่าถ่ายอย่าถ่ายยังจะถ่ายอีกไม่ให้ถ่ายไปออกไปเลยไปไปหมดเลยนี่จะบอกให้รู้นะอย่าพูดจาทรงเดชมั่วซั่วไม่งั้นผมฟ้องหมิ่นประมาทสัมภาษณ์บ้าบออะไรไปเลยไปไปรีบไปเลยไปพอดไปไปไปเลยไปไปไปเลยไปหมดไปเฮ้ยนี่รายการทีวีสมัยเนี่ยมันอยากได้เรตติ้งหาข่าวมั่วๆใส่ร้ายคนอื่นใช่แล้วพี่เขยอย่าไปสนใจเฟิร์นไปเอาบินของน้ำมันพืชมาพี่จะดูพี่ไปตรวจในห้องครัวก่อนนะอ
ไม่เป็นไรดิพี่เขยอย่าฟังคนอื่นพูดจาส่งเดชอ่ะพี่เราเปลี่ยนน้ำมันยี่ห้ออื่นแล้วเหรอเปลี่ยนสิเขาให้ควบคุมต้นทุนเปลี่ยนเป็นของร้านอี้ซิงสาขาเทียนเฉาก็ใช้เหมือนกันไม่มีปัญหาหรอกเนอะทุบเตียนเฉายังใช้เลยไม่มีปัญหาหรอกเอางี้นะอาเฟินพรุ่งนี้เอาน้ำมันไปตรวจที่ศูนย์วิจัยจะได้สบายใจกันได้ค่ะหลีเสี่ยวตงคุณรู้ใหญ่ถ้าไม่ใช่เสี่ยวตงทำไมกลิ่นเหล้าหึงแบบนี้หลีเสี่ยวตงคนโบราณสมัยหมิงไม่มีการสั่งจ้อเหรอฉันอุตส่าห์พานายมาจากแผ่นดินใหญ่กินของฉันอยู่บ้านฉันแต่นายเนรคุณฉันระวังฟ้าผ่าตายนะคุณยายทำไมถึงพูดแบบนี้บุญคุณของท่านข้าจดจำไม่เคยลืมไม่มีวันทำผิดต่อท่านหรอกคุณยายดื่มมากเกินไปแล้วน้องสาวเป็นคนเถนตรงเขาต้องการอะไรเจ้าเหรอเงียบเงียบหน่อยนายสามคนนี่นะนายเหมือนคนที่สุดน่ารักที่สุดแค่ฉันโดนนายหลอกไม่งั้นคงไม่คิดบัญชีผิดพาหมาป่าเข้าวัดคุณใหญ่จะด่าต้องมีเหตุผลน้องสามขึ้นชื่อว่าลูกแพะที่บริสุทธิ์ไม่ใช่หมาป่าที่เจ้าพูดเด็ดขาดลูกแพะเหรอขอบถุยตัวเองตรงนี้ลูกแพะเหรอพี่ใหญ่พี่รองสองคนไม่ดูแลน้องชายดีๆยังจะมีหน้ามาพูดเขาจีบน้องร้องของฉันคุณหนูใหญ่เขาว่าเจ้าเมามากแล้วนะน้องสามน่ะเจ้าอะไรไปจีบคุณหนูร้องได้เล่าคุณหนูใหญ่ท่านน่าจะเข้าใจผิดแล้วข้ากับคุณหนูร้องมีมารยาทต่อกันเราเป็นแค่เพื่อนรักกันเพื่อนรักเหรอเพื่อนรักถ่ายรูปกันแบบนี้เหรอฮะเอาหัวชนกันกอดกันแนบแน่นแบบนี้เหรอฮะมีเพื่อนแบบนี้ด้วยเหรอมีด้วยเหรอนายมีไหมไม่มีไม่มีหรอกนายอวดอ้างว่าตัวเองหน้าตาดีหน่อยอ้างว่าตัวเองหล่อหน่อยก็จีบน้องสาวของฉันน้องสามเจ้ากับคุณหนูรองได้ถ่ายรูปไร้ยางอายแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีความลำบากใจเร็วเข้าอธิบายให้คุณหนูใหญ่รู้เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์มีเทคนิคตัดต่อรูปต่างๆมารวมกันแปะไว้ด้วยกันเรียกว่ารูปตัดต่อไขปริศนาแล้วต้องมีพวกไม่หวังดีเอารูปตัดต่อมาล้อเล่นไม่ใช่หรอกรูปถ่ายไม่ใช่รูปตัดต่อรูปใบนั้นเป็นรูปของข้ากับคุณหนูรองหน้าตัวติดกันหันชนกันแล้วถ่ายน้อยยอมรับแล้วใช่ไหมหลีเสี่ยวตงนี่หน้าตานายพอใจได้เนาะจิตใจนายก็ดีเหมือนกันแต่ว่านะนี่นายก็รู้ตัวตนของนายดีนี่นะนายไม่มีอีกนั่นนี่นะแล้วนายจีบน้องสาวของฉันทำไมหนูใหญ่ไม่พูดหาน้ำใจน้องสามกับคุณหนูรองไม่ทำเรื่องบาดสีเช่นนั้นอย่างมากก็แค่มีใจต่อกันแต่ไม่ลามปามคุณหนูใหญ่เขาไม่ใช่ผักปลาน้องสามก็เป็นคนมีความรักกับเขาบ้างก็น่าเห็นใจนะคุณหนูใหญ่ช่วยออกมากับข้าหน่อยทำไมคุณหนูใหญ่ข้าหลี่จิ้นจงรู้ตัวว่าเป็นผู้ชายไม่เอาไหนไม่มีวันคู่ควรกับคุณหนูรองดังนั้นไม่เคยคิดล่วงเกินแม้แต่น้อยสวรรค์เบื้องบนถ้าหากหลี่จิ้นจงพูดโกหกต่อหน้าคุณหนูใหญ่ขอให้ฟ้าผ่าหัวตายไม่สมประกอบไม่มีวันได้กลับราชวงศ์หมิงน้องสาม
ถ้าไม่มีใครรักเจ้าพี่ใหญ่รักเจ้าน้องสาวถ้าต้องการความรักพี่ร้องให้เจ้าได้เงยพี่เทียนอะไรของพี่ปกติปากดีบอกว่าเคลียร์ทุกอย่างได้ดูสิวุ่นวายใหญ่แล้วหลานเฟื่องหมิงฉันน่ะมันเถื่อนทำไมพี่ไม่รู้เฮ้ยงานนี้ถือซะว่าฟางเทียนยอมรับผิดฉันบริหารไม่ดีพอใจไหมเทียนเฉาก็มีหุ้นของร้านเฟิงหมิงนายเป็นคนบอกเองว่ารู้จักคนตั้งเยอะต้องมีวิธีกดเรื่องนี้ไว้นะตอนนั้นใครบอกว่าจะดูแลเองฮะใครบอกว่าไม่ฉันก้าวไก่ร้านเฟิงหมิงพี่เองนะพี่เทียนถ้าอยากเห็นความสามารถพี่กดรายการไว้ไม่เปิดเผยความจริงอะไรอีกนี่คือบินของน้ำมันที่มีปัญหาไงมีลายเซ็น2คนทุกใบคนนึงลูกสาวฉันคนนึงลูกชายนายนี่พี่เทียนงานนี้ฉันไม่ได้ช่วยพี่นะแค่ไม่อยากให้ไอแวนกับหมวยใหญ่เป็นแพะรับบาปรู้แล้วรู้แล้วถือว่าครั้งนี้เป็นหนี้บุญคุณนายนี่อุริภาทางแก้กันเถอะพวกกับบอกว่าอีไม่กี่วันก็ฉายแล้วอะนี่คือเอกสารหลังจากที่เทียนเฉาซื้อหุ้นร้านเฟิงหมิงอยู่นี่หมดแล้วมีเรื่องอะไรกันแน่ผู้จัดรายการข่าวติดต่อมาหาฉันบอกว่าอีกไม่กี่วันจะฉายรายการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในนั้นจะเอ่ยถึงว่าพวกเขาเอาอาหารร้านเฟิงหมิงไปตรวจสอบผลที่ออกมาคือน้ำมันร้านเฟิงหมิงไม่ได้มาตรฐานแต่ไม่ได้ยังไงคนกันเองจัดซื้อกันเองเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้แบนบอกฉันมาตรงๆน้ำมันนายเป็นคนรับของใช่ไหมของที่พวกเขาจัดซื้อเอาไปใครก้าวกายในบินรับน้ำมันมีลายเซ็นของเธอกับหมวยใหญ่ถ้าเธอไม่รู้น่าจะมีชื่อบนบินได้ยังไงนี่ไม่ใช่เวลาที่จะหาคนผิดแต่ต้องช่วยกันแก้ปัญหาฉันรับปากสถานีไว้ขอยืดเวลาไว้ก่อนแต่ถ้าไม่มีคำตอบพวกเขาจะเปิดโปงเรื่องนี้ในรายการนายแบนคิดว่าฉันควรพูดกับพวกเขายังไงดีคุณจั๋วคุณฟางมาหาค่ะเอาไปก่อนปะคุณฟางมาพอดีเลยฉันมีเรื่องสำคัญอยากปรึกษาด้วยแย่แล้วพี่ใหญ่น้ำมันร้านเฟิงหมิงมีปัญหาสถานีมีหลักฐานจะเปิดโปงพวกเราเอาเถอะอาเฟินบอกพี่เมื่อเช้าแล้วที่ฉันมาก็เพื่อหารือเรื่องนี้แหละนั่นสิหวยใหญ่ปกติเธอคิดบัญชีเก่งฉันอยากถามเธอจริงๆบัญชีนี้เธอคิดยังไงก่อนฉันมามีวิธีแก้ปัญหาแล้วน้ำมันร้านฟังหมิงมีปัญหาไม่ยอมรับก็ไม่ได้เพราะในมือเขามีผลตรวจแล้วถ้ารายการฉายเมื่อไรร้านเฟิงหมิงเจ๊งแน่ๆฉันจึงคิดว่าควรมีคนเป็นแพะรับบาปอย่างน้อยก็ไม่ต้องตายยกกองทัพเสี่ยวเซียนโทรแจ้งความเลยบอกว่าในร้านเฟิงหมิงมีคนกินส่วนต่างปกปิดผู้บริหารซื้อน้ำมันไม่ได้มาตรฐานเธอคิดว่าเธอหาแพะมารับบาปก็จบงั้นเลยรายการตรวจสอบตำรวจก็ตรวจสอบไปแล้วขึ้นตรวจสอบต่อไปเรื่องราวบานปลายแน่ฉันไม่ได้จะหาแพะมารับบาปง่ายในบินมีลายเซ็นฉันเป็นแพะรับบาปเองไม่ได้ผมไม่ให้พี่เป็นแพะหรอกเอาอย่างนี้ผมจะไปคุยกับทางรายการเองไม่แน่อาจจะยังทันนะพูดได้ฉันพูดไปแล้วทำได้ฉันก็ทำไปแล้วถ้าวันนี้ให้คำตอบไม่ได้รายการต้องฉายแน่นอนวิธีของคุณฟางอาจจะช่วยได้ฉันเห็นด้วยนี่ส่งพี่ใหญ่ไปตายชัดๆเลยยังไงผมก็ไม่ยอมหรอกน้าก็เห็นด้วยกับหมวยใหญ่ในเมื่อเรือไม่จมตายคนเดียวดีกว่าตายยกลำต่อให้กรรมการเห็นด้วยผมก็จะค้านอยู่ดีในบินมีชื่อผมเป็นแพทย์รับบาปเองใหญ่โทรแจ้งความเลยบอกว่าผมเป็นคนสั่งน้ำมันเถื่อนเสี่ยวเซียน
นายเป็นทายาทเทียนเฉาเป็นผู้ช่วยท่านประธานไม่มีใครช่วยนายกินส่วนต่างหรอกแต่ฉันไม่เหมือนกันร้านเฟิ่งหมิงถูกเทียนเฉากินไปครึ่งเดียวฉันไม่พอใจฉันอยากกินส่วนแบ่งสักนิดนึงแบบนี้เรื่องราวสมเหตุสมผลจะตายโทรแจ้งความเร็วๆไม่ได้หรอกผมไปทำร้ายพี่ใหญ่หรอกโทรหาคุณพ่อดีกว่าถามคุณพ่อก่อนโถเอ้ยโทรหาอาฟังตอนนี้ก็ช่วยไม่ได้หรอกไม่มีเวลาแล้วนี่โทรไปแจ้งความเลยนะฉันจะไปรอที่ห้องนายแจ้งความเสร็จแล้วก็มาหาฉันด้วยล่ะไอแวนเชื่อที่หมวยใหญ่พูดเธอเป็นผู้สืบทอดเทียนเฉาเข้าใจคำว่าเห็นแก่ส่วนรวมใช่ไหมปัญหาทางกฎหมายของคุณฟางฉันจะหาทนายดีๆมาช่วยโทรไปแจ้งความได้เลยฮัลโหลหนูใหญ่เจ้ากับนายท่านไปไหนกันทางร้านเฟิ่งหมิงมีแค่เรา3พี่น้องเฉิดตงกับอาโปล่ะไปเรียกมาทีสิฉันมีเรื่องจะพูดกับพวกนาย3คนครับคุณหนูใหญ่น้องเราทั้ง3คุณหนูใหญ่จะคุยด้วยอ๋อคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่ทั้ง3พี่น้องมาพร้อมแล้วพูดได้แล้วครับฉันอยากบอกพวกนาย3คนว่าฉันขอโทษเมื่อคืนฉันเมามากคำพูดของฉันแย่มากเลยใช่ไหมดุมากเลยใช่ไหมอ๋อไม่คุณหนูใหญ่ไม่ดุเลยพอเราตื่นขึ้นมาลืมหมดเลยครับคำพูดของคุณหนูใหญ่มีเหตุผลทุกถ้อยคำเสี่ยวตงครับคุณหนูใหญ่หมวยรองเขาหากับนายคุณหนูใหญ่สบายใจที่สุดแต่นายก็น่าจะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้อย่าโกรธคุณหนูใหญ่เลยนะคุณหนูใหญ่อย่าพูดแบบนี้เลยข้าน้อยรู้ตัวว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายเต็มตัวท่านรักน้องสาวมากข้าเข้าใจความรู้สึกดีแม่ฉันฝากร้านเฟิ่งหมิงไว้ให้ฉันดูแลฉันคิดมาตลอดว่าฉันสู้มาโดยลำพังจนกระทั่งเจอพวกนาย3คนฉันถึงรู้ว่าแท้จริงแล้วฉันไม่ได้สู้คนเดียวในสงครามแม่เคยบอกฉันว่าร้านเฟิ่งหมิงสำคัญก็จริงแต่ครอบครัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าสำคัญยิ่งกว่านาย3คนรับปากอะไรฉันหน่อยได้ไหมต่อไปไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร้านเฟิ่งหมิงมีใครไม่อยู่ที่ร้านแล้วก็ช่างพวกนาย3คนจะต้องอยู่ช่วยฉันดูแลร้านเฟิ่งหมิงดูแลครอบครัวฉันได้ไหมพวกเรารับปากคุณหนูใหญ่อย่าลืมที่สัญญาเอาไว้ล่ะไม่คุยแล้วนะบ๊ายบายคุณหนูใหญ่บ๊ายบายเจ้านายอุตส่าห์ไว้วางใจในตัวพวกเราเราสามพี่น้องยังทำให้คุณหนูใหญ่ผิดหวังเด็ดขาดใช่เราต้องตั้งใจทำงานแม้ตายไม่หวั่นเพื่อตอบแทนบุญคุณคุณหนูใหญ่ใช่พี่ใหญ่ซิต้าบอกเราแล้วรายการข่าวจะรายงานว่าเราใช้น้ำมันท่อระบายน้ำจริงเหรอพี่เอาไงต่อมีทางแก้ไขหรือยังใจเย็นๆไม่ต้องตื่นเต้นนะเมื่อกี้นี้พี่กับนาเจียวเสี่ยวเซียนแล้วก็ซามูเอลคุยกันแล้วเราตั้งใจว่าก่อนที่รายการข่าวจะรายงานเรื่องนี้เราจะต้องแจ้งความก่อนบอกว่ามีคนกินส่วนแบ่งสั่งน้ำมันไม่ได้มาตรฐานดังนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับร้านเฟิ่งหมิงเลยไม่เกี่ยวกับเทียนเฉาด้วยพี่ใหญ่แล้วใครเป็นแพรับบาปอย่าบอกนะว่าเป็นพี่นะเฮ้ยแล้วใครใช้ให้ในบินเป็นชื่อของฉันล่ะฉันไม่เป็นแล้วใครจะเป็นคุณพ่อกับพี่ใหญ่ดูเรื่องได้ยังเขาจะยอมให้พี่เป็นแพะได้ยังไงไอ้อย่างนี้ถ้าจะให้คุณแม่คุยกับลูกผู้พี่ให้นี่พี่เป็นบ้าอะไรเหยาๆถ้าพี่กล้าแจ้งความจับพี่ใหญ่เราไม่ต้องเป็นพี่น้องกันแล้วได้ยินมั้ยโถเอ้ยอย่าห่วงเลยนะเมื่อกี้คุณพ่อโทรมาแล้วเขาคุยกับสถานีเรียบร้อยแล้วนะทางนั้นจะยกเลิกสปุ๊กไม่รายงานข่าวนี้แล้วล่ะ
เอาไงดีพี่เขยโมโหใหญ่แล้วนะก็บอกว่าถ้าพี่ไม่สารภาพความจริงก็ไม่ต้องเป็นญาติกันอีกจะให้ทำไงอย่าปากโป้งบอกว่าเจอฉันแล้วเขาเหรอพี่เขยโกรธขนาดนี้รอให้หายโกรธก่อนเดี๋ยวฉันจะหาทางกลับบ้านเองไม่หาคนแซ่จั่วหรือยังเรื่องบานปลายขนาดนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบนะไปหาตั้งนานแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องรับอะไรเลยเขาก็พูดง่ายสิคนที่ลำบากคือฉันนี่ทำให้หมวยใหญ่กับติดคุกกลายเป็นเรื่องใหญ่โตพี่เขยโกรธจนจะฆ่าฉันอยู่แล้วไม่ปล่อยฉันง่ายๆหรอกแล้วเรื่องจะจบยังไงอ่ะแต่หมวยใหญ่ปลอดภัยแล้วนี่ยังไงก็เป็นญาติกันหายโกรธแล้วเดี๋ยวก็ดีเองแหละเออไม่ต้องพูดแล้วกำลังกลุ้มใจอยู่เออกลับไปก่อนเถอะไปเอาเป็นว่าได้ข่าวอะไรก็โทรมาบอกฉันพี่รับสายฉันด้วยล่ะร้านเฟิงหมิงร้านเฟิงหมิงหยุดให้บริการตรวจเช็คครัวให้แน่ใจดูว่ามีน้ำมันเหลือไหมห้ามเก็บไว้แม้แต่หยดเดียวแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องมือทุกชิ้นอาหารที่ใช้น้ำมันหมักแช่ตู้เย็นทิ้งไปให้หมดเลยนายสองคนช่วยขนน้ำมันลงไปข้างล่างนะรถบรรทุกของคังจีรออยู่ข้างล่างแล้วอันนี้ต้าจินนายไปเป็นเพื่อนพวกเขาไปเทน้ำมันเราทราบเขาจะสังเกตทุกทิศทุกทางจะไม่ให้ใครที่น่าสงสัยแอบถ่ายเรานี่พี่เขยยังไม่หายโกรธใช่ไหมฉันก็ไม่รู้จะเป็นแบบนี้นี่นาเป็นไรพี่มีนักข่าวเหรอข่าวหรอผู้นายจัดการทางนี้นะฉันมีธุระสำคัญก็เออจริงสิพรุ่งนี้มีประชุมที่เทียนเฉาถ้าเธอได้ข่าวอะไรก็ส่งข้อความมาบอกด้วยเอาละแค่นี้ก่อนนะท่านทำผิดต้องยอมรับต้องโดนลงโทษบ้าแล้วไอ้โอ้ยไอ้โอ้ยกลับไปกับข้าทำไมกันเรากำลังซักนักโทษหรือยังไงอะถ้าฉันรู้ว่าน้ำมันมีปัญหาต่อให้ไม่ได้สักแดงฉันก็ไม่โง่เอามาใช้ที่ร้านของตัวเองหรอกน่าบ้าหรือเปล่าอะนายไม่สันหลังวะเพราะเรื่องแดงแล้วจะหายตัวทำไมใครเล่นหายตัวฉันน่ะเป็นห่วงเรื่องนี้มากฉันไปเซินเจิ้นแค่2วันเองนึกว่าฉันหนีกันน่ะฉันไปหาผู้เชี่ยวชาญไปถามรายละเอียดอยากรู้ว่าใครมันชั่วนักวางแผนเล่นงานร้านเฟิงหมิงแบบนี้แล้วน้ำมันของนัทไทสั่งมาจากไหนร้านเราไม่เคยซื้อน้ำมันจากโรงงานนี้เลยนะพี่ไทเมื่อวานฉันถามผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่มีใครรู้จักโรงงานอี้เซิงเลยพี่โดนหลอกหรือเปล่าใครแนะนำให้พี่อ่ะเฮ้เจ้าไทไม่โกหกคนก็ถือว่าดีแล้วจู่ๆก็เปลี่ยนโรงงานไม่เชื่อหรอกว่าไม่ได้ประโยชน์โอ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงพี่เขยผัวฉันก็เท่าแก่คนหนึ่งเหมือนกันนะผัวฉันหาน้ำมันถูกๆให้ทางร้านก็เพราะอยากช่วยร้านประหยัดเงินน่ะผิดด้วยหรือไงอ่ะก็นั่นน่ะสิฉันก็เป็นเท่าแก่ร้านเฟิงหมิงนะตอนนี้ร้านเฟิงหมิงมีหุ้นส่วนรายใหญ่เราทำธุรกิจกันต้องทำบัญชีมันดีๆสิเขาเรียกว่าประหยัดไงพี่จะรู้อะไรล่ะฮะแล้วใครมันจะไปรู้ว่าไอ้หมิงหัวงูมันจะแนะนำโรงงานแบบนี้ให้ฉันน่ะหมิงหัวงูคนไหนญาติห่างๆของอาหงฉันนึกว่าจะเชื่อใจได้ที่ไหนได้ยิ่งเป็นญาติยิ่งไม่น่าไว้ใจทำเป็นปากดีอ้างชื่อมัวๆรับผิดชอบไปซะอย่างนั้นเลยน้อยพี่เคยจะไม่ละเว้นฉันเลยใช่ไหมเนี่ยฉันรู้แล้วแต่ละคนเนี่ยจะให้ฉันเป็นแพะรับบาปใช่ไหมล่ะฮะเนี่ยแล้วครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็โยนมาให้ฉันเป็นแพะรับบาปตอนแรกพอรู้ว่าน้ำมันถูกมากฉันก็สงสัยอยู่ฉันถึงมาถามหัวใหญ่ไงหัวใหญ่ก็เซ็นชื่อแล้วฉันถามเซียวเซียนเซียวเซียนก็เซ็นชื่อเลยแหมพอมีปัญหาให้ฉันเป็นแพะรับบาปคนเดียวยุติธรรมหรือแบบเนี้ยฮะนาท่อยคุณหนูเซ็นชื่อโดยไม่ถามสักคำก็เพราะว่าไว้ใจครอบครัวเชื่อใจญาติมิตรขอถามหน่อยไว้ใจญาติของตัวเองผิดตรงไหนเหรอลูกศิษย์นิสัยอ่อนโยนอย่าว่าแต่เซ็นชื่อเลยสั่งให้โอหัวชนกระพังเขาจะทำตามโดยไม่ลังเลเป็นเพราะว่าเขาไว้ใจในตัวนาท่อยมากนี่ๆๆๆพวกนายเป็นแค่คนงานของฉันฮะพวกนายก็ตั้งแง่กับฉันเหมือนกันเหรอเนี่ยได้เลยเมียจ๋าสมุดบัญชีของฉันอยู่ไหนเอาออกมาเลยให้พวกเขาดูซะว่าฉันโกงเงินร้านเฟิงหมิงหรือเปล่าออกมาดูเลยชัดๆเลยสมุดบัญชีอยู่นี่พวกเราน่ะนอกจากเงินเดือนแต่ละเดือนแล้วไม่เคยรับเกินแม้แต่แดงเดียวเอาไปดูเลยเอาไปดูเอ๊ะฉันไม่เชื่อว่าเธอจะซื้อสัตว์ลองออกมาเลยไม่ได้โกหกหรอกนะโถ
ถเอ้ยพ่อก็นาไทบอกว่าเปล่าก็เปล่าสิมาขอโทษนะนาไทนะหงเราก็แค่ถามเฉยๆอ่ะพรุ่งนี้ฉันจะไปเทียนเฉาแล้วก็บอกพวกเขาว่าฉันโลภมากสั่งน้ำมันผิดเองเอาเฟิงบอกฉันแล้วเขาไม่เอาเรื่องเขาก็แค่ถามไปตามระเบียบถือซะว่าซื้อบทเรียนระวังกันให้มากขึ้นก็พอดึกแล้วนี่ไปนอนกันดีไหมใช่ดีเลยเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วเราครอบครัวเดียวกันนี่นานะเนาะเนาะเออหมวยใหญ่พรุ่งนี้น้าไปประชุมด้วยเดี๋ยวจะช่วยอธิบายให้เองนะหงคืนนี้อย่าหลับสนิทเกินไปตั้งนาฬิกาปลุกด้วยพรุ่งนี้ปลุกฉันด้วยนะได้นัทไทกำลังโกหกฉันโกหกอะไรอ๋อเขาโกหกอะไรนัทไทบอกว่าไม่ได้ประโยชน์จากร้านเฟิงหมิงประโยคนี้แหละโกหกค่าดูบิน3ใบของร้านหยีซิงทั้งหมดเป็นวันที่18เดือน7วันที่26เดือน8กับวันที่17เดือน9หัวบินคือ4455233 4455248กับ4455269 3บินรวมกันน้าไทเป็นหนี้เขา 83,240 หยวนเนี่ยโปอย่าพูดบ้านะจะเป็นหนี้ร้านหยีซิงตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะน้องรองไม่ต้องหยุดพูดต่อเลยสองวันก่อนเขากับคุณนุ้ยใหญ่ไปรับของที่หยีซิงข้าถามลูกน้องแล้วพวกเขาบอกว่าณัฐไทใช้หนี้ทั้งหมดเมื่อ2วันก่อนขอถามณัฐไทหน่อยเอาเงินมาจากไหนถ้าคาดเดาไม่ผิด 83,240 หยวนเป็นส่วนแบ่งที่น้าได้มาจากการซื้อน้ำมันเถื่อนเฮ้ยอโปพูดอะไรข้างในวะก็เห็นบินก็จำได้หมดเลยงั้นนะคิดว่าตัวเองเป็นเครื่องเซ็นเซอร์ไงหมวยใหญ่ฉันเป็นน้าเธอเธอไม่เชื่อฉันเธอจะเชื่อคนนอกเหรอฮะจะให้เชื่อยังไงอาเฟินไปเอาบินที่ว่าออกมาเลยนะฮะฉันจะโทรไปถามร้านหยีซิงด้วยฉันไม่เชื่อว่าน้อยไม่ได้เป็นหนี้ก็มาเอ๊ะนึกว่ากลัวแล้วเอามาเลยมาไม่ต้องหรอกฉันเชื่อนะไทเรารู้จักอโปดีวันๆเอาแต่อ่านหนังสือเล่นอินเทอร์เน็ตดูทีวีสมองมีแต่เรื่องวุ่นวายถึงจำผิดก็ไม่แปลกหรอกไม่นะพี่ใหญ่อโปความจำดีมากเลยใช่แล้วความจำดีจำผิดบ้างไม่ได้หรือไงอะฮะนี่อโปคิดดูให้ดีน่าจำผิดหรือเปล่าฮะคิดสิคิดข้าคิดดีแล้วข้าจำผิดใช่ไหมยังดีที่คุณหนูใหญ่ช่วยเตือนสติช่วงนี้กำลังติดซีรีส์ก็เลยสับสนเรื่องเนื้อเรื่องแล้วท่านเมื่อกี้ล่วงเกินแล้วข้าขอขมาก็แล้วกันนะเออรู้แล้วไม่เป็นไรอย่าดูทีวีให้มันมากนักแล้วกันเออไม่ได้ไม่ได้จะหาว่าสับสนกับซีรีส์ได้ยังไงต้องเช็คให้ชัดเจนก่อนโถ่ไอ้พ่ออย่าขี้สงสัยนักสิเอาเป็นว่าบัญชีนี้คิดง่ายแค่ประโยคเดียวนะคนกันเองไม่ทำคนกันเองหรอกจริงไหมใช่ใช่ใช่ฉันขี้สงสัยเองไปนอนไปก็แค่เนี้ยพรุ่งนี้น่ะเราไปประชุมนายไม่ต้องไปด้วยจะได้ไม่พูดผิดล่วงเกินคนไหนพูดเองนะไปนอนไปนอนพี่อย่าพี่ลองน้องสามคิดไม่ตกเลยเมื่อครูนาไทสีหน้ามีพิรุธใครก็ดูออกว่าเข้าสันหลังว่ะทำไมคุณหนูใหญ่ยอมเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์แต่ไม่ไว้ใจความจำของพี่รองน้องสามเจ้ายังอ่อนหัดนะเจ้าดูไม่ออกเหรอคุณหนูใหญ่ไม่ได้ไม่เชื่อน้องรองแต่อยากเล่าเว้นนาไทเท่านั้นเองจำได้ไหมวันนี้คุณหนูใหญ่พูดอะไรในมือถือแม่คุณหนูใหญ่บอกว่ามีอยู่อย่างนึงสำคัญกว่าร้านเฟิงหมิงนั่นคือครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าคุณหนูใหญ่คิดรอบคอบจริงๆไม่นึกว่าผู้หญิงสมัยนี้ก็ยึดถือคำว่าครอบครัวหายากหายากขอให้สวรรค์คุ้มครองพรุ่งนี้คุณหนูใหญ่ไปเทียนเฉาสามารถพ้นจากความผิดไม่กลายเป็นที่ครหาฉันอ่านวาระการประชุมแล้วเมื่อชาวอัฟเฟิงเพิ่มไปหนึ่งข้อเสนอให้ไอ้แวนนั่งตำแหน่งประธานนี่นายจะไปคุยกับพวกชาร์ลส์ก่อนไหมบอกพวกเขาไปอย่าสนับสนุนอัฟเฟิงคงไม่ทันแล้วต้องประชุมแล้วประชุมแล้วไงนี่ถ้าเรื่องนี้เป็นมติไปแล้วไอ้แวนเป็นประธานเราจะนิ่งดูได้เหรอนาเจียวตื่นเต้นทำไมกันผมบอกแล้วไงเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเรือจมก็ตายกันหมดนี่แหละผมมั่นใจข้อเสนอของน้าเขยไม่ผ่านง่ายๆหรอกขอโทษนะคะทุกคนฉันกับซามูเอลคุยกันเรื่องเข้าตลาดหุ้นอยู่
เอาละครบแล้วประชุมกันเลยหมวยใหญ่ช่วยเคลียร์เรื่องน้ำมันเถื่อนกับคณะกรรมการหน่อยเออแต่ว่ายังมีวาระหนึ่งสำคัญมากเอาสั้นๆ นะอ๋อเกี่ยวกับร้านเฟิ่งหมิงที่รับซื้อน้ำมันไม่ได้มาตรฐานมานั้นดิฉันขอโทษคณะกรรมการทุกคนด้วยนะคะฉันผิดเองตั้งใจจะลดต้นทุนละเลยมาตรฐานไปหน่อยก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดขึ้นนะคะตอนนี้ร้านเฟิ่งหมิงได้รีบทำการเอาน้ำมันเถื่อนเททิ้งหมดแล้วแล้วก็สั่งน้ำมันที่ได้มาตรฐานมาส่วนเงินที่เสียหายไปนั้นทางเราจะรับผิดชอบทั้งหมดไม่ให้เทียนเฉาเสียแม้แต่แดงเดียวใช่พี่เทียนหมวยใหญ่สะเพร่ากันเหลือเกินนะค่ะโชคดีหยุดเรื่องนี้ไว้ทันไม่ทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงนี่ฉันไม่อยากเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะโอเคโอเคเอาละมีใครจะพูดอีกไหมไม่มีนะเราจะเริ่มวาระต่อไปแล้วพี่เทียนหมวยใหญ่กลับได้แล้วนะได้ไม่ได้เรื่องนี้จะผ่านไปง่ายๆไม่ได้ร้านเฟิ่งหมิงเป็นร้านอาหารในเครือของเราทำความผิดแบบนี้ถ้าปล่อยผ่านง่ายๆแบบนี้มันก็คงจะไม่ยุติธรรมต่อ33สาขาลูกผู้พี่ครั้งนี้แค่ประมาทเล่นๆไม่มีใครได้รับผลประโยชน์ฉันคิดว่าน่าจะให้โอกาสร้านเฟิ่งหมิงถือซะว่าให้ใบเหลืองก็แล้วกันค่ะซามูเอลผมเป็นคนเดียวในฝ่ายบริหารที่ดูแลร้านเฟิ่งหมิงผมเองก็ต้องรับผิดชอบฉันไม่ได้จะเอาเรื่องใครแค่อยากให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกผมจึงอยากให้ร้านเฟิ่งหมิงอยู่ในการดูแลของเทียนเฉาเหมือนกับสาขาในเครือเท่ากับว่าคุณฟางคุณไม่ควรเห็นร้านเฟิ่งหมิงเป็นธุรกิจในครอบครัวอีกต่อไปทุกๆบัญชีทุกๆการตัดสินใจต้องยื่นขึ้นมาให้เทียนเฉาตัดสินฉันขอค้านตอนที่เทียนเฉาเข้าหุ้นร้านเฟิ่งหมิงพวกคุณรับปากแล้วว่าจะไม่ก้าวก่ายเรื่องในร้านแต่คุณทำแบบนี้เท่ากับผิดสัญญาถ้าพวกคุณเคลียร์ได้เราคงไม่ต้องก้าวก่ายเราใช้เงินสดๆซื้อหุ้นทำแบบนี้ถูกต้องแล้วข้อเสนอของซามูเอลมีเหตุผลนะเดี๋ยวร้านเฟิ่งหมิงของเราเป็นร้านแบบดั้งเดิมแตกต่างกับร้านอาหารยุคใหม่ของพวกคุณจะบริหารมาตรฐานเดียวกันได้ไงคุณจูคะฉันอยากให้คุณทำตามสัญญาที่ซื้อหุ้นร้านเฟิ่งหมิงค่ะเข้าใจเจียวเธอว่ายังไงทุกคนในที่ประชุมควรเห็นแก่บริษัทเป็นที่ตั้งจะปล่อยให้ร้านเฟิ่งหมิงเป็นใหญ่ตลอดไม่ได้ยึดอำนาจบริหารคืนมาสมเหตุสมผลที่สุดหมวยใหญ่เราแค่อยากแบ่งเบาภาระจากเธอมองเรื่องนี้ถูกต้องเถอะนะคุณจูคุณคิดยังไงคะคุณจูคณะกรรมการหลายคนเห็นด้วยกับความคิดของผมอย่าบอกนะว่าคุณจะค้านผมไม่ได้เผด็จการผมไม่เกลียดการตัดสินใจของคณะกรรมการหมวยใหญ่ต่อไปมาประชุมประจำเดือนนะรายงานเรื่องของร้านเฟิ่งหมิงต่อหน้าฝ่ายบริหารด้วยคุณจูคะฉันอยากรู้ว่าการตัดสินใจนี้ค้านไม่ได้ใช่ไหมคุณจูจากนี้ร้านเฟิ่งหมิงซื้อกระดาษใบเดียวก็ต้องถามฝ่ายบริหารของเทียนเฉาก่อนเหรอใช่คุณจูเอาละผมขอคุยกับทุกคนอย่างชัดเจนในที่ประชุมนี้ผมใหญ่ที่สุดถ้าผมไม่อยู่ที่นี่ใหญ่ที่สุดคือไอแวนหัวใหญ่เธอมารายงานทุกเดือนถ้าฉันบอกว่าผ่านไอแวนบอกว่าผ่านไม่มีใครกีดกันอะไรได้อีกมีใครค้านไหมไม่มีใช่ไหมงั้นเริ่มวาระต่อไปเลยพี่เทียนหัวใหญ่ไปได้ผมเสนอให้ไอแวนคุณจูคะเจ้าหน้าที่ ICAC มาขอพบค่ะคุณจูโกเฟิงคุณถูกสงสัยว่าติดสินบนพนักงานสถานีช่วยกลับไปให้ปากคำด้วยครับคุณจูโกเฟิงไม่ทราบว่ารู้จักผู้จัดการฝ่ายข่าว STV โกเวยเหลียนหรือเปล่ารู้จักในวันที่4เดือน11คุณเคยติดต่อคุณกัวขอให้เขาใช้ตำแหน่งผู้จัดการยกเลิกสกู๊ปข่าวของ STV เนื่องจากรายการนี้อาจจะรายงานสิ่งไม่ดีต่อร้านเฟิ่งหมิงภายใต้เครือเทียนเฉาถูกไหมครับผมเคยเรียกร้องแบบนี้นี่ต้องให้คุณจูเรียกร้องไป
ต่เขาไม่ได้ตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับคุณกัวคุณกัวยินดีเต็มใจช่วยคุณจูเองไม่ได้ละเมิดกฎหมายข้อใดเลยคุณจูคุณได้ให้ผลประโยชน์แก่คุณกัวเวยเหลียนเป็นเงินทองหรือเปล่าครับผมแค่รับปากเขาจะเพิ่มโฆษณาให้ STV มากขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นการเจรจาธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายเวยเหลียนไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยคุณจูครับใบนี้เป็นเช็คที่เราค้นได้จากที่พักของคุณกัวมูลค่า5ล้านหยวนลายเซ็นในเช็คเป็นของคุณจูหัวเฟิงด้วยเรามีเหตุผลเชื่อว่าคุณติดสินบนเจ้าหน้าที่สถานี5ล้านเพื่อยกเลิกรายงานข่าวที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทคุณเย็นวันนี้จูหัวเฟิงประธานกรุ๊ปเทียนเฉาถูกเจ้าหน้าที่ ICAC เชิญกลับไปสอบสวนแหล่งข่าวบอกว่าจูหัวเฟิงอาจติดสินบน STV เรียกร้องขอให้สถานียกเลิกรายการเปิดโปงว่าร้านเฟิงหมิงใช้น้ำมันเถื่อนค่ะ ICAC เชิญเอาเฟิงกลับไปสอบปากคำแล้วสาเหตุก็คือร้านเฟิงหมิงใช้น้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานฝ่ายบริหารเทียนเฉามีคำสั่งให้ร้านเฟิงหมิงหยุดบริการชั่วคราวฉันกับพ่อก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ดังนั้นตั้งแต่วันนี้ทุกคนไม่ต้องกลับมาที่ร้านเฟิงหมิงจนกว่าจะได้รับการติดต่อถือซะว่าหยุดพักผ่อนน่ะนะปิดร้านมันก็ดีเหมือนกันรอให้เคลียร์เรียบร้อยแล้วค่อยเปิดร้านใหม่ทุกคนอย่าทำหน้าเศร้ากันสิถือซะว่ากลับไปพักผ่อนที่บ้านน่ะยังจะมีหน้ามาพูดอีกถ้าไม่ใช่เพราะแกไอ้เศรษฐีจะต้องวิ่งแจ้นไปให้ STV ช่วยเหรอจะถูก ICAC เชิญไปดื่มกาแฟเหรอก็เมื่อคืนคุยกันรู้เรื่องแล้วนะเรื่องทั้งหมดฉันไม่รู้เรื่องด้วยเลยเรื่องราวเป็นยังไงก็ไม่รู้โถเอ้ยพี่เขยก็เหลือเกินชอบพูดแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องของแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เป็นหรอกจะโทษผัวฉันคนเดียวได้ยังไงผัวเธอน่ะโกหกตอแหลเก่งปัดความรับผิดชอบแกล้งความจำเสื่อมถ้าเขาไม่ได้ทำจริงเขามาฟังเทียนตีลังกาเขียนเลยเอาหมวยใหญ่บอกว่าเชื่อใจฉันพี่เขยก็ยังจะพูดอยู่ได้นี่หมวยใหญ่ดูพี่เขยสิเนี่ยทำไมมีอะไรอย่าทะเลาะกันได้ไหมร้านเฟิงหมิงจะปิดกิจการก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อาเฟิงอาจจะต้องติดคุกอย่าสร้างปัญหาอีกเลยนะได้ไหมนะท่านคุณหนูใหญ่พูดถูกตอนนี้เหตุการณ์คับขันเรายิ่งต้องสามัคคีกันอย่ากัดกันเองคุณหนูใหญ่อย่าห่วงเลยนายท่านจูมีลู่มีทางน่าจะแคล้วคลาดปลอดภัยได้ทุกคนจำไว้พูดเป็นเสียงเดียวกันเกี่ยวกับน้ำมันเถื่อนห้ามปากโป้งบอกใครเป็นอันขาดมีคนบอกว่าคนฮ่องกงขี้ลืมรอให้ทุกคนลืมแล้วร้านเฟิงหมิงก็จะฟ้าหลังฝนเปิดบริการต่อได้ป้าจินพูดถูกกลับบ้านไปเถอะนะเปิดร้านเฟิงหมิงเมื่อไหร่จะโทรแจ้งทุกคนเองด้านหน้ามีนักข่าวเอาประตูหลังดีกว่าตาจินอโปเสี่ยวตงพวกนายอยู่ต่อฉันมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยพ่อคะกลับกันก่อนเลยค่ะอ๋อกลับบ้านกันได้ข่าวว่า ICAC มีหลักฐานมัดตัวคุณแล้วใช่ไหมคะมีผลกระทบกับภาพลักษณ์ของเที่ยงเฉาไหมคะไปไหนไปไหนค่ะนี่ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนชั้นศาลแล้วคุณไม่มีอะไรจะพูดโอเคเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวสิคะครับถ้า ICAC จะฟ้องจริงๆผมจะหาทนายที่เก่งที่สุดมาให้ถ้าคิดว่าทนายฮ่องกงไม่เก่งพอหนูจะโทรไปหาทนายที่อังกฤษมาให้ค่ะอย่ากวนใจคุณพ่อให้เขาพักก่อนคุณเหนื่อยแล้วก็นอนพักเถอะไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้เห็นรีบบอกฉันคดีนี้ไม่สู้ดีฉันควรรับเรื่องมันบานปลายไปกันใหญ่แล้วฉันย้อนคิดเรื่องนี้หลายครั้งดูผิวเผินเหมือนสมเหตุสมผลนะแต่ถ้าคิดให้ลึกอีกหน่อยมีหลายอย่างที่เข้ากันไม่ได้เลยนี่พวกนายคิดดูทำไมบังเอิญนักไทยซื้อน้ำมันเถื่อนแล้วถูกรายการจับได้ทันทีแล้วทำไมถึงได้บังเอิญนักที่เจ้าหน้าที่ STV เป็นเพื่อนของอัฟเฟิน
ทำไมบังเอิญนักที่เอาเฟิงเคลียร์รายการแล้วไม่ถึง1วันไอ้ CAC ก็รับข่าวมาจับคนเลยเรื่องนี้ต้องบังเอิญมากๆถึงเป็นแบบนี้ได้ฉันอยากฟังความเห็นของพวกนายหน่อยสวรรค์กลั่นแกล้งคนเรื่องบังเอิญทั้งหมดอาจเป็นแผนของสวรรค์คุณหนูใหญ่คิดมากเกินไปหรือเปล่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเพราะร้านเฟิงหมิงอาจจะทำให้อาเฟิงต้องติดคุกถ้าเป็นเรื่องบังเอิญฉันยอมรับแต่ถ้าเป็นฝีมือคนฉันต้องรู้ให้ได้ว่าคนนั้นเป็นใครน้องรองจะมองทะลุปลุกโปร่งจะคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีคนวางแผนหรือเปล่าคุณหนูใหญ่ข้าเคยค้นอินเทอร์เน็ตเจอเรื่องราวของชนเผ่าซินเจียงกรีนชื่ออาฝันถีไหมเคยสีน้ำเงินไงนั่นมันอาฝันตาข้าพูดถึงอาฝันถีเขาขี่ลาไปทำการค้าแต่ลาตัวนี้ชอบโมโหร้ายไม่ยอมเดินเขาเลยใช้กิ่งไม้มัดกับแครอทไว้หลอกล่อลาลาอยากกินแครอทก็เลยเดินตามข้าสงสัยว่าน่าไทก็คือลาตัวนั้นมีคนใช้น้ำมันเถื่อนแทนแครอทเราให้น่าไทเดินเส้นทางนี้อฝันถีที่กลั่นแกล้งน่าไทเป็นใครกันแน่เขามีความแค้นอะไรกับร้านเฟิงหมิงเหรอคนที่เขาตั้งใจจะกลั่นแกล้งไม่ใช่น่าไทหรอกไม่ใช่ร้านเฟิงหมิงด้วยแต่เป็นอฝันที่คุณหนูใหญ่พูดตรงกับที่ข้าคิดคนวางแผนมองการใหญ่แผนที่เขาใช้คือแผนหน้าไหว้หลังหลอกในกลยุทธ์36ผู้ชนะหลบอยู่เบื้องหลังแยบยลแยบยลในกองหยวนอย่าอวดความรู้ช่วยพูดภาษาคนหน่อยได้ไหมขอโทษด้วยคุณหนูใหญ่ข้าจะพยายามพูดง่ายๆพูดง่ายๆก็คือมีคนถอยหลบๆซ่อนๆอยู่ข้างๆไม่ให้ใครเห็นสุดท้ายใช้ผลประโยชน์เล็กน้อยหลอกล่อนาไทปั้นหิมะจนเป็นก้อนใหญ่นาไทติดกับเป็นคนแรกจากนั้นไอ้ท่านจูก็ตกหลุมพรางไอ้คนถอยไม่ใช่คนธรรมดาแน่คนถอยต้องอยู่ในเทียนเฉาแน่ๆลูกศิษย์เคยบอกว่าในเทียนเฉามีพนักงาน 3,000 กว่าคนคนผู้นี้ร่วงรู้เหตุการณ์วางแผนแยบยลต้องเป็นคนข้างกายในท่านจูแน่ข้าจำได้ฮงเต้ไทจูเคยตั้งป้ายไว้หน้าท้องพระโรงแกสลักว่าขันทีห้ามข้องแวะการเมืองห้ามเครือญาติของสนมรับตำแหน่งขุนนางขั้น2ขึ้นไปทำไมอ่ะคุณหนูใหญ่ไม่รู้ละสิที่ผ่านมาขันทีกับญาติสนมเป็นต้นตอแห่งหายนะคนที่บงการอยู่เบื้องหลังน่าจะเป็นคนข้างกายในท่านจูแต่สมัยนี้ไม่มีขันทีก็น่าจะเป็นญาติเมียเล่นตุกติกคุณหนูใหญ่พอจะจำได้ไหมในเทียนเฉามีคนคนหนึ่งสันจมูกเหมือนเหยี่ยวครั้งแรกที่ข้าเจอกับเขาเขาไม่ต้องเคลื่อนไหวตัวก็หันหน้ามาคุยกับข้าได้เขาเรียกโฉมหน้าหมาป่านายหมายถึงจั่วหัวเหรอ Exactlyฉันก็รู้สึกว่าคนแซ่จู๋มีพิรุษแล้วฉันจะบอกอาเฟิงยังไงไม่มีหลักฐานเลยจะให้ฉันวิ่งไปบอกอาเฟิงว่านี่โง่เห็นคนถอยมีปัญหาเหรอเดี๋ยวก่อนคุณหนูใหญ่มันจะกลัวคนแซ่จู๋ถ้าเป็นคนถอยจริงๆเขาก็จะไม่หยุดเรารอดูไปก่อนดูแผนที่สองของเขาวันนี้ผมคุยกับเฮนรี่ทนายของคุณจูแล้วเขาบอกว่าเคสนี้มีหลักฐานมัดตัวสู้ไม่ได้เลยเขาเตือนคุณจูว่าวิธีการแก้ปัญหาก็คือรับผิดอาเฟิงก็เหลือเกินผมเคยเตือนเขาแล้วซื้อหุ้นร้านเฟิงหมิงเพื่ออะไรสุดท้ายตัวเองก็ต้องมาติดคุกซามูเอลเฮนรี่ได้บอกคุณไหมถ้าผิดจริงๆจะติดคุกนานไหม3ปีเป็นการคำนวณที่น้อยที่สุดบอกตรงๆนะงานนี้คุณจูพลาดท่าเองห่วงแต่ปกป้องร้านเฟิงหมิงสุดท้ายดึงเทียนเฉาไปลำบากพวกคุณเคยคิดไหมถ้ากรุ๊ปเทียนเฉาขาดประธานไปจะเป็นยังไงที่เดือดร้อนสุดก็คือกระทบแผนเข้าตลาดหุ้นถ้าเข้าตลาดหุ้นได้จริงทุกท่านในที่นี้อย่างน้อยก็ได้หุ้น 5-12% ศักยภาพของเทียนเฉาต่อให้เพิ่งเข้าตลาดหุ้นหุ้นละ1เซนไม่นานก็จะขึ้นถึง6หยวนพวกคุณจะได้ส่วนแบ่งอย่างน้อยหลายสิบล้านแต่ตอนนี้คือศูนย์เอาอย่างนี้ไหมคุยกับคนในตลาดหุ้นอีกทีจะให้หยุด IPO ไปเลยเหรอก็อย่าพึ่งเข้าก่อนได้รออีกสักครึ่งปีซามูเอลคุณมีวิธีที่ผมเชิญทุกคนมาเพราะอยากจะบอกว่าเรามีทางเดียวที่เดินได้
ตอนนี้จูกัวเฟิงเป็นภาระของเทียนเฉาเราต้องเคลียร์ภาระทิ้งไปเลือกประธานคนใหม่ถึงจะเรียกความไว้วางใจคืนให้เทียนเฉาได้ดังนั้นผมอยากให้พวกคุณสนับสนุนให้ผมเป็นประธานของกลุ่มเทียนเฉาก็อย่างนี้นะคุณฟางตอนแรกคุณกับคุณจูเนี่ยบอกว่าแซนดี้เซ็นสัญญาแล้วถ่ายโฆษณาให้ร้านเฟิงหมิงแล้วจะไม่มีผลกระทบต่อแซนดี้ไงแล้วนี่เอายังไงฮะความจริงวันที่เซ็นสัญญากันไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเรื่องกับเทียนเฉาอย่าว่าแต่ถ่ายโฆษณาได้หรือเปล่าเลยค่ะตอนนี้ร้านเฟิงหมิงเองจะเปิดร้านได้เมื่อไหร่ก็ต้องรอให้เทียนเฉาตัดสินใจก่อนเฮ้แล้วถ้าบอกเขาไม่ตัดสินใจจะแซนดี้นั่งแห้ง2ปีเลยเหรอเทอรี่คุณออกไปก่อนได้มั้ยฉันอยากคุยกับพี่จือเป็นการส่วนตัวได้ตามสบายแซนดี้ขอโทษนะฉันรู้ว่ามันไม่ยุติธรรมต่อเธอฉันกับเสี่ยวเซียนคุยกันแล้วล่ะเขาเองก็จนใจแต่ว่าเราจะจ่ายค่าแรงที่ระบุไว้ในสัญญาของเธอนะพี่จือช่วยยกเลิกสัญญาให้ได้ไหมคดีของอาเฟิงเพิ่งจะเริ่มเองฝ่ายบริหารทีนเฉารับช่วงต่อร้านเฟิงหมิงไปแล้วรวมทั้งโฆษณาและสัญญาของเธอด้วยรอให้คดีของอาเฟิงสิ้นสุดลงก่อนฉันรับปากจะช่วยยกเลิกสัญญาให้ไม่มัดตัวเธอไว้2ปีจะให้ฉันเชื่อพี่ยังไงตอนเราเซ็นสัญญากันพี่บอกว่าจะช่วยฉันปกป้องสิทธิ์ของฉันที่แท้พี่กับเสี่ยวเซียนรวมหัวกันหลอกฉันพี่รู้ไหมคนฮ่องกงความจำไม่ดีอย่าว่าแต่2ปีเลยแค่2เดือนพวกเขาก็จำฉันไม่ได้แล้วแซนดี้เธอให้เวลาฉันกับเสี่ยวเซียนอีกหน่อยเถอะนะยังไงเสี่ยวเซียนก็เป็นทายาทเทียนเฉาเขามีทางออกแน่หอกเขาติดคุกแล้วก็จะมีอำนาจเหรอพี่บอกมาคำเดียวยกเลิกได้เมื่อไหร่ฉันตอบไม่ได้จริงๆช่างเถอะฉันนึกว่าโฆษณาร้านเฟิงหมิงจะช่วยให้ฉันตั้งตัวได้ที่แท้ก็เข้าไปในทางตันถือซะว่าวังอีซานโชคร้ายเองสัญญาของคุณได้ค่ะโอ้อะไรกันเนี่ยมีโจรหรือไงเอ้าพี่เขยหัวไปโดนอะไรเกิดอะไรขึ้นเอ้ยในมือถือบอกไม่ชัดอ่ะทำไมเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เหมือนมีสงครามเลยนะดูหัวพ่อสิโจรขึ้นจริงๆเหรอแจ้งความยังไม่มีโจรหรอกอาหงเมียน้อยกับอาเฟินเมื่อกี้ทะเลาะกันใหญ่ฉันมาห้ามแล้วแต่ว่าแล้วดูสิสองคนนั้นทะเลาะอะไรกันแล้วเมื่อกี้อัฟเฟินคิดบัญชีบ่นว่าไม่รู้เมื่อไหร่ร้านเฟิงหมิงจะเปิดสักทีแต่ว่าเนื้อหงไปสองคำที่ไหนได้เนื้อหงโกรธพูดไปพูดมาทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังตบกันด้วยจากนั้นพ่อก็เข้าไปห้ามที่ไหนได้เนื้อหงหยิบจักรกันขึ้นมาตีหัวเฉยเลยปีนี้ดวงซวยอะไรนักหนาเนอะร้านก็เปิดไม่ได้บ้านก็อยู่ไม่เป็นสุขบัญชีแย่ๆได้ไปเคลียร์เองไปแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยอาเฟินบอกว่าแค้นใจเลยออกไปเดินเล่นส่วนน้าหงร้องไห้ขึ้นไปบนดาดฟ้าโอ้ก็บอกแต่แรกสิฉันขอขึ้นไปดูเมียฉันก่อนนะบอกต้าจินเร็วเอาหงเอาหงจ๋าเอาหงนี่เห็นเอาหงบ้างไหมเอาหงอะทำอะไรกันน่ะนี่นายเห็นเมียใช่ไหมน้าหงไปเล่นไพ่นกกระจอกคืนนี้อาจจะไม่กลับที่น่าเห็นเมื่อกี้เป็นการเล่นละครเราให้นายท่านกับคุณหนูสามเราล่อให้น้าไทยขึ้นมาเฮ้ยเล่นอะไรบ้าๆสามคนรวมกันอายุเกินพันแล้วแม่ตลกจริงจะไปไหนทำไม่ออกน้าไทยอภัยที่ข้าล่วงเกินพี่ใหญ่มีคำถามจะถามถ้าไม่ตอบตามความจริงไม่ต้องไปจากดาดฟ้าไม่ต้องไปจากดาดฟ้าเหรอได้ไม่ให้ฉันไปใช่ไหมงั้นฉันจะโทรแจ้งความฮะแจ้งตำรวจมาจับพวกนายฮะมาสิไม่ให้ฉันไปอ่ะเฮ้ยนะท่อยถ้าข้าได้คำตอบที่ต้องการแล้ว
ถ้าจะขึ้นโทรศัพท์มือถือให้ถึงมือน้อเลยเออก็ได้อย่ามัวเสียเวลาถามบอกว่าน้อจะตอบตามความจริงรายการที่บงการให้น้อซื้อน้ำมันเถื่อนมาใช้ในร้านเฟิ่งหมิงก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอพวกนายจำไม่ได้หรือไงฮะฉันโลภมากเองอยากได้กำไรหลงเชื่อญาติของอาหงก็เลยซื้อน้ำมันเถื่อนเข้าร้านพอใจยังชัดเจนไหมฮะเอามาถือมาเอามาน้าไทยสวรรค์เบื้องบนหวังว่าน้าจะพูดความจริงไม่ปกป้องคนที่จะทำลายร้านเฟิ่งหมิงน้าไทยรู้ผิดแล้วแก้ไม่มีคำว่าสายเกินไปคนที่บงการเป็นใครกันแน่โอ้ยน้ำคันจริงถามไปถามมาถามซ้ำถามคำเดิมๆได้ฉันจะพูดอีกครั้งฉันโง่เองหลงเชื่อคนผิดรับน้ำมันเถื่อนมาในร้านฉันผิดเองพอใจยังชัดแล้วใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับพวกนายเอามือถือมาเลยเอาคืนมาร้านเฟิ่งหมิงถูกสั่งปิดนายท่านจูอาจจะต้องติดคุกถ้าน้ายอมบอกว่าใครบงการเดี๋ยวจะมีโอกาสพลิกฟ้าเปลี่ยนดินกู้สถานการณ์โอ้ยฉันขี้เกียจพูดเรื่องไร้สาระแล้วแต่นายก็แล้วกันถ้าพอใจก็มือถือไม่ขายทุบทิ้งไปเลยก็ได้เดี๋ยวฉันจะซื้อเครื่องใหม่แล้วบอกหัวใหญ่ว่าหักจากเงินเดือนพวกนายทำอะไรเนี่ยปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้เอ้ยทำอะไรปล่อยฉันปล่อยนาไทยรีบขึ้นฟังเถอะพูดความจริงมาเถอะนาไทยนี่ตาเจ็ดนายทำอะไรปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ท่านฉันเจ็บนายลำบากแม่รัชวงศ์หมิงรับเจ้านายเหมือนพ่อแม่มาอยู่ยุคนี้รู้ใจที่เจ้านายของเราใครร่วงเกินเจ้านายต้องได้รับโทษปล่อยฉันลงเดี๋ยวฉันต้องโทษอีกเท่าตัวจะบ้าแล้วพี่ใหญ่จะลงโทษนะเป็นการลงทันโหดสุด1ใน10ของต้าหมิงปล่อยคมสวรรค์คนที่รับโทษถูกจับขึ้นไปบนยอดกำแพงเมืองแล้วโยนลงไปที่นี่สูงพอๆกับกำแพงเมืองถ้าเชื่อว่าไม่นานก็ตกถึงพื้นแล้วปล่อยโคมบ้าอะไรแล้วบ้านี่ฆ่าคนผิดกฎหมายตาจินปล่อยฉันลงที่นี่แล้วไทยไม่ต้องกลัวหลับตาเลยครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวเริ่มลงทันแล้วเนาะหนึ่งลูกพี่ที่นี่ไม่ใช่ราชวงศ์หมิงอย่าใช้สารเตี้ยแบบนี้ยายเดี๋ยวลูกพี่ฉันโดนเขาแกล้งฉันโดนเขาหลอกเหมือนกันมันสูงนะฉันกลัวสองอย่านะอย่าจอมยุทธอย่าปล่อยมือฉันพูดแล้วพูดยอมโคตรจั่วลอยฉันซื้อน้ำมันเข้าร้านอ๋อขี่ร้านตั้งเก่งแล้วเนี่ยดึงเข้าไปเร็วเสียวไปเสียนรอฉันอยู่บนรถคุณวังขอโทษด้วยดึกแล้วยังนัดคุณออกมาผมตั้งใจจะมาขอโทษคุณสัญญาที่คุณเซ็นกับเราถูกฝ่ายบริหารปิดตายไปแล้วคุณจั่วฉันไม่อยากถูกสัญญาผูกมัดจนไม่มีงานทำฉันรู้ว่าคุณมีวิธีช่วยฉันยกเลิกสัญญาที่ผมนัดคุณออกมาเนี่ยก็เพื่อคุยเรื่องนี้คุณวางร่วมมือกับเทียนเฉามานานผมช่วยคุณอยู่แล้วแต่ผมจะไม่ยกเลิกสัญญานะผมขอให้คุณทำตามสัญญาต่อผมจะเพิ่มเงินเพิ่มค่าแรง2เท่าของสัญญาและจะเพิ่มอีก1ข้อพรีเซนเตอร์ของเทียนเฉาในอนาคต5ปีข้างหน้าให้คุณเป็นเงื่อนไขนี้คุณพอใจไหมพอใจที่สุดค่ะฉันรู้ว่าโลกนี้ไม่มีส้มหล่นจากฟ้าคุณจั่วมีเงื่อนไขอะไรพูดมาเลยรู้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนก็ดีแล้วจริงๆแล้วไม่ยากเลยขอแค่ว่าคุณวังปรากฏตัวในที่ประชุมพูดอะไรสักหน่อยให้พูดอะไรคะคุณต้องบอกกรรมการว่าตอนที่ไอแวนเซ็นสัญญากับคุณเสนอเงื่อนไขที่เกินลิมิตของคุณเขาให้คุณไปเมืองนอกด้วยไปยุโรป1อาทิตย์ระหว่างนั้นขอให้คุณร่วมเตียงนอนกับเขาทำแบบนี้ทำไมผมอยากให้กรรมการรับรู้ไอแวนไม่คู่ควรเป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้ประธานผมจะเขี่ยเขาออกไปแต่ถ้าคุณไม่อยากพูดไม่เป็นไรถือซะว่าคืนนี้ไม่ได้เจอกันส่วนสัญญาผมจะยึดมั่นในสัญญาทำตามต่อไปคุณจั่วคะ
านเทียนเฉาฉันไปแน่คุณให้ฉันพูดอะไรฉันก็จะพูดตาม